อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวะสังโคสังขังนามามินามัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอนอบน้อมแด่บุญคุณของบิดามารดาขอนอบน้อมแด่บุญคุณของครูบาอาจารย์ สวัสดีนะคะทุกๆท่านวันนี้ต้องกล่าวว่าเป็นวันพิเศษจริงๆเพราะเนื่องจากว่าไม่ใช่วันธรรมดานะคะเสวรนาจุลเอกครั้งที่สี่วันนี้ตรงกับวันพุธที่สองสิงหาคมสอง6ห้าหกหกวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งข้าเดือนแปดปีนี้มีเดือนแปดสองรอบนะคะวันนี้ตรงกับวันเข้าพรรษานั่นเองนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ของพวกเรานะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอก่อนนะคะค่ะทีนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการที่อ,อ,อารามพรกถาแสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรมนะคะก็เกี่ยวเนื่องเลยค่ะกับวันนี้วันนี้คือวันเข้าวันษาใช่ไหมคะซึ่งวันเข้าวันษาเนี่ยต่อจาก เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็คือวันอาสารหบูชานะคะจบไปแล้วซึ่งวันอาสารหบูชากล่าวนิดนึงวันอาสารหบูชาเนี่ยเป็นวันที่สําคัญมากๆสําหรับพุทธศาสนาเพราะว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดสรุแล้วขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6กใช่ไหมคะต่อมาอีกสองเดือนสองเดือนถัดมาในปีเดียวกันนั้นก็เป็นวันที่ได้บังเกิดมีนะคะพระ พระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์นะคะเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จไปโปรดพวกออบรรดาปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะคะดังนั้นในวันนั้นก็เป็นวันที่ท่านอัญญาโกธัญญะนะคะหนึ่งในปัญจวัคคีย์นะคะได้ดวงตาเห็นธรรมนะคะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมในคืนวันอาสาหาบูชานะคะปีที่พระพุทธองค์ตรัสรูะคะ้ค่ะ ซึ่งก็นับว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพุทธาศาสนาที่บวชโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมพทานะคะเพราะฉะนั้นวันอาสารหบูชาเนี่ยเออก็ถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมขึ้นครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักกับประวัตนาสูตรใช่ไหมคะที่กล่าวถึงมรแปดทางสายกลางนะคะ ็นับได้ว่าเป็นวันแรกที่ประกาศศาสนาพุทธก็ได้เพราะวันนั้นพระรัตนตรัยได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ทั้งมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะซึ่งในวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันที่ทุกๆปีจะถือว่าเป็นวันสําคัญทางศาสนาพวกเราชาวพุทธนะคะก็มีทําบุญทํากุศลมีการเวียนเทียนด้วยนะคะ ซึ่งซึ่งอัญญาคกลธัญญาเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมในคืนวัน,นขึ้นสิบห้าค่ำนะคะคืนวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดและถัดจากนั้นไปเพื่อนเขาอะค่ะเพื่อนเขาทั้งหมดก็ค่อยๆทยอยมีดวงตาเห็นธรรมตามกันไปเรื่อยๆนะคะกะ็พระวับปะก็แรมหนึ่งค่ำพระพัทธิยะก็แรมสองค่ำพระมหานามะก็แรมสามค่ำ แล้วก็พระอัชชิอ,องค์สุดท้ายของปัญจวัคคีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในวันแรมสีค่ำนะคะและทั้งหมดเนี่ยพอได้ดวงตาเห็นธรรมนี้ก็หมายความว่าได้ขั้นเป็นพระโสดาบันนะคะและทุกรูปทั้ง5รูปเนี่ยในที่สุดก็สามารถที่จะบรรลุอรหัตผลได้ครบหมดเลยโดยการฟังเทศนาของพระพุทธองค์ในเรื่องอนัตตลกณะสูตร ที่เกี่ยวกับเรื่องขันห้าเรื่องความไม่เที่ยงอันนี้จ้างทุกครั้งอ,อนัตตาพวกนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อวานก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศานสนาแต่เราก็จะต้องพูดถึงวันนี้เพราะวันนี้เกี่ยวพันกับพระอภิธรรมเพราะอะไรคะวันเข้าวันศารนะคะปกติทุกปีทุกปีเนี่ยจะเป็นวันที่พระพิสุขสงฆ์นะคะท่านก็จะอธิษฐานจิตท่านก็จะอยู่ประจำณสถานที่ใดสถานที่แห่งหนึ่ง นะคะเป็นเวลาตลอดพรรษาสามเดือนนะคะไม่เดินทางไปไหนแต่ไหนเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่เป็นเนื่องจากสาเหตุมาจากสมัยนน้นนะคะสมัยพุทธกาลที่ภิกษุได้ได้เดินทางได้บินาบาบไปจาริกปรากฏว่าก็ไปเหยียบข้าวกล้าเหยียบพืชผักที่ชาวบ้านปลูกไว้เสียหายแล้วก็ชาวบ้านสมัยโน้นนะคะก็เดือดร้อนแล้วก็กล่าวตำหนิติเตียนว่าเอ้ยอะไรกันเนี่ย มาทําให้พืชผลเขาเสียหายเรื่องทราบถึงพระพุทธองค์ท่านก็เลยประชุมส่์และทรงบัญญัติให้ภิกษุอยู่จําพรรษาตลอด3าเดือนนะคะตั้งแต่วันเข้าพรรษาถึงออกพรรษาเพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นฤดูดดดฝนพอดีนอกจากที่จะจําพรรษาแล้วท่านก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอะไรต่ะไรมากมายนะคะ ซึ่งวันเข้าพรรษาที่จะกล่าวถึงเนี่ยที่บอกว่ามีความสําคัญก็เพราะว่าเอ,อ่อวันเข้าพรรษาก็เนี่ยคะ่ะเป็นวันแดมวหนึ่งข้ามเดือนแปดแล้วพออีกสามเดือนต่อมาก็คือขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดของทุกปีก็จะเป็นวันสุดท้ายของการอยู่พรรษาจพาพรรษาครบสามเดือนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากพระพุทธองค์เนี่ยตัดสลูปไปได้จนเข้าพรรษาที่หกปีที่หกปรากฏว่า ในตอนนั้นนะคะพระองค์ได้มีการแสดงยมกปฏิหารนะคะตอนพรรษาที่6แสดงยมกปฏิหารเพื่อปราบเกี่ยวกับพวกเดรัจฉะคะที่มีความมันณะนะคะแล้วก็หลังจากที่ปราบที่สวนมะม่วงได้แล้วนะพระองค์ก็ได้เสด็จเหาะึ้งขึ้นไปจำพรรษาที่ไหนคะบนชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพระพุทธมารดาก็นี่เงค่ะที่ เกิดขึ้นแห่งสาเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรมเกิดขึ้นในวันเข้าพรรษานะในปีที่6ของการตัดสรุของพระองค์นะคะปริชตกะมูลำหิปันดุกัมพละนามเกปีนั้นเลยอะค่ะพระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งนี่ค่ะขึ้นไปบนดาวดึงแล้วท่านก็ประทับนั่งอยู่ที่ ศิลาอาาสร็จด้วยแก้วมณีชื่อบันดุกรรมพลนะคะที่ประดิสถานอยู่ใต้ร่มไม้ทองร้างทรงพระสิริโสภาประดุษหนึ่งพระอาทิตย์บนยอดเขายุคันทรนะคะซึ่งท่านก็อยู่ที่นั่นตลอดพรรษาการนะคะก็คือว่ามาตลางประมุขขังกตวาตัดสาปัญญายาเตชะสาอภิธรรมมักกถามัขังเทวานังสัมปวัติ ท่านกระประทับจำพรรษาตลอดเลยเพื่อที่จะให้พระพุทธมารดาของท่านได้ฟังคำพระธรรมพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนะคะทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีแก่เทพยาดาและพรหมติดต่อกันตลอดพรรษาการด้วยเดชะแห่งพระสพพัญญุตยานเห็นไหมคะเหตุการณ์ของวันเข้าพรรษาเมื่อตอนพรรษาที่หของพระพุทธองค์เนี่ย ก็คือวันที่ท่านเสด็จขึ้นไปบนดาวดึงนั่นเองนะคะแล้วพอถึงวันออกพรรษาซึ่งวันออกพรรษาอีกสามเดือนต่อจากนี้นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วงจำพรรษานะคะคือวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดของทุกปีปีนี้ก็จะตรงกับวันที่ยี่บเก้าตุลาคมค่ะเป็นวันที่ไงคะเสด็จกลับท่านจะเสด็จกลับลงจากเทวโลกนะคะ ผ่านไปแล้วพรรษาสามเดือนท่านก็เสด็จกลับลงมาที่โลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสะนะคะช่วงที่เสด็จลงมาก็มีออปฏิหารเกิดขึ้นเพราะว่าได้ทรงแสดงปฏิหารให้ทั้งสามโลกก็คือได้มองเห็นกันนะคะทั้งสวรรค์มนุษย์และสัตว์นรกนะคะได้มองเห็นกันบางครั้งก็เรียกว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกหรือวันที่มี ปฏิหารที่ทำให้สามลถมองเห็นกันนะะแล้วก็พวกเราก็บางแห่งก็เลยมีประเพณีก็จะเรียกว่ามีการทําบุญกันนะคะทำบุญตอนวันออกพรรษาจะมีการทําบุญที่เรียกว่าตักบาตรนะคะตักบาทเป็นการใหญ่เรียกว่าตักบาทเทโวก็จะมีวันที่เรียกว่าวันเทโวโรหณะเกิดขึ้นนะคะมีการตักบาตรบางครั้งกเรียกว่าการตักบาตด,ดาวดึง เพราะฉะนั้นวันข้าวพรรษานี้ก็เกี่ยวพันกับพระอภิธรรมของเราตรงนี้นี่เองนะอะไรนะคะไม่ทราบมีใครไปทําบุญมั้งคะวันอาสาฬหะวันเข้าวันเออวันห้าพรรษาวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีประเพณีแห่เทียนพรรษากันใช่ไหมคะมีแห่เทียนพรรษาเพื่อที่จะตลอดช่วงพรรษานี้ บางท่านก็จะมีการสมาทานมีการรักษาศีลรักษาอุโบสถศีลก็แล้วแต่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของการจำพรรษานะคะวันนี้ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้วันเข้าพรรษาควรเป็นวันหยุดดีไหมก็ไปถามอาจารย์เทพว่าอาจารย์เทพคะวันเข้าพรรษาเนี่ยงดสักวันไหมอาจารย์เทพว่า,วา,า,วอา,า,วาบอกว่า ถ้าเป็นวันอาสาหะพอจะงดได้นะเพราะเาไปทำบุญแล้วไปเวียนเทียนแต่วันเข้าพรรษาผมว่าไม่ต้องงดหรอกก็เลยอ่ได้ค่ะได้อาจารย์เทพก็บอกว่าทราบไหมวันเนี้ยเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันดีเลยนะเป็นวันสำคัญคนระับเพราะฉะนั้นวันนี้เหมาะอย่างยิ่งแก่การทำกุศลต่างๆนะกุศลที่ทำในวันนี้ จะดูโดดเด่นกว่าทุกๆวันอ้าว่าเขานั่นเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องมาติกาเรากันดีกว่าเนาะนะคะก็อารัมพคะะถานี่ค่ะประทับนั่งตลอดพันศาการนะคะทวนนิดนึงก่อนจะต่อไปนิดนึงนะคะมาติกามาติกามีสองอย่าง อันนี้พูดแบบไวเลยนะคะมาติกามีสองอย่าง 1. ติกะมาติการเรียนจบไปแล้วนะคะสองทุกกะมาติกาคือกำลังเรียนนะคะซึ่งจำนวนจานวนบทจำนวนสภาวธรรมที่เราจะรู้จักในติกะมาติกา22บทก็จะมีทั้งหมด22ติกะก็จะมีทั้งหมด66บทเพราะว่าติกะมาติกาแบ่งออกเป็น ปฐมบททุติยบทและตะติยบทนะคะส่วนทุกกมาติกาที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี้นะคะมี142ทุกกะนะคะแล้วก็มี2บทเพราะว่ามีแค่ปฐมบทกับทุติยบทเท่านั้นรวมทั้งหมดก็จะมี284บทสรุปแล้วปีนี้เราเรียนมาติกาทั้งหมดจะเป็น350บทนะเพราะว่าหัวข้อมาติกาที่เราจะเรียนเนี่ยมันจะเป็นแค่2หมวดนะคะ ก็คืออภิธรรมทุกกะมาติกากับสุตันตติกะสุตันติกะทุกกะมาติกานะคะซึ่งคราวที่แล้วก็อ,อ,อธิบายไปแล้วนะว่าเ,เรื่องแรกที่เราจะดูกันก็คืออภิธรรมทุกกะมาติกานี้ก็แบ่งออกได้13หมวดนะคะซึ่ง13มหมวดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นโคชกะนะคะข้อชกะ10หมวดกับทุกกะ3หมวด ซึ่งโคจก,กะก็คือเรื่องที่แต่ละทุกกะในโคจก,กะนั้นมีเนื้อความเกี่ยวพันกันเป็นพวงเป็นช่อนะคะก็มีทั้งหมด10หมวดจำนวน61ทุกกะแล้วก็อีกหมวดหนึ่งเขาเรียกว่าทุกกะนะคะมี3หมวดรวมทั้งหมด3 9้าทุกกะน,นี้ความรู้เติมทั้งนั้นเลยนะคะแล้วพอต่อมาก็ก่อนที่จะลงถึงรายละเอียดเราก็ดูว่าทุกกะมาติกาที่เรารู้จักนั้น จะแบ่งออกเป็นสองเรื่องนะคะคือสุทธทุกกะคือมีเนื้อความเดียวกันหมดนะคะแล้วก็มิสกะทุกกะ <Okay. S 1> ก็คือจะมีเนื้อความผสมกันมีการคล้อยตามกันเรียกว่าอนุโลมมีข้อความที่ขัดแย้งกันก็เรียกว่าพยติเรกะนะคะซึ่งลักษณะของทุกกะมาติกาที่เป็นสุทธ,ธะสุทธทุกกะนั้น นะคะก็รวมปรมัตถธรรมทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีส่วนที่เหลือคือไม่มีทุกกะวิมุตตเหลือเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นประเภทนิปปเทสะทุกกะนะคะส่วนมิสกะทุกกะก็คือทุกกะที่4ี่ห้าหกนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีเนื้อความมาผสมกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีเนื้อความผสมกันเนี่ยเมื่อรวมอ,อ,องค์ธรรมนะคะรวมปรมัตถธรรมทั้งหมดนะคะจิตเจตสิกรูปที่ผ่านแล้วเนี่ย จะปรากฏว่ามีส่วนที่ค้างเหลืออยู่ซึ่งเราจะใช้ว่าทุกกะวิมุตตนะคะไม่เรียกติดกะวิมุตต์ละมาถึงนี้เราจะเรียกว่าทุกกะวิมุตตแล้วก็ชนิดของทุกกะนั้นก็จะเรียกว่าสัพเพเทศทุกกะนะคะอันนี้ทุกคนเข้าใจแจ่มแจ้งหมดแ,แล้วนะผลก่อนจะมาจบตรงนี้นะคะว่าไอ้เจ้าทุกกะทั้งหมดนะคะที่รู้จักเนี่ยมีการ ตั้งชื่อหรือเรียกชื่อทุกกะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็นะคะชื่อทุกกะของโคชกะต่างๆในอภิธรรมอภิธรรมทุกกมามติกานั้นก็จะแบ่งออกโคชกะมีทั้งหมด10ใช่ไหมคะ10หมวดก็คือ 1. เหตุ 2. อาสวะ 3. สัญโยชนะ 4. คันถะ 5. โอคะ 6. โยคะ 7. นิวรณะ 8ปรามาสะ9อุปาทานแล้วก็1ิกิเลสโคชกะนะคะทั้ง10โคชกะนี้นะคะเขาก็จะมีจำนวนนะจำนวนย่อยๆๆๆเรียกว่าจำนวนทุกกะของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแต่ละโคชกะจะมี6นะคะแยกออกเป็น6ทุกกะ6กห6หกหมดเลยยกเว้นโคชกะที่ชื่อปรามาสะโคชกะ จะแบ่งออกเป็นทุกกะได้แค่ห้าทุกกะนะคะแล้วก็โคจกะที่สิบโคจกะสุดท้ายที่ชื่อกีเลสาโคจกะก็จะมีจำนวนนะคะจำนวนทุกกะถึงแปดนะคะถึงแปดทุกกะทีนี้เวลาที่เป็นตารางแบบนี้นะคะก็ดูแบบสบายสบายเลยค่ะว่าทุกกะที่หนึ่งทุกกะที่สองทุกกะที่สามสี่ห้าหก และเจ็ดแปดของกิเลสนั้นเราสามารถที่จะทราบชื่อที่จะเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะได้โดยการทำขความเข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องทุกกะที่หนึ่งนะคะทุกกะที่หนึ่งนั้นชื่อนะคะชื่อที่เรียกที่ถูกบัญญัติมาเนี่ยชื่อของแต่ละทุกกะจะเหมือนหรือเป็นชื่อเดียวกันกันกบชื่อของโคจกะนะคะเช่น เหตุโคชกะนะคะทุกกะที่หนึ่งเขาก็ชื่อว่าเหตุทุกกะนะคะส่วนอ,อ,อาสวะโคชกะก็จะมีชื่อว่าอาสวะทุกกะสัญโยชนะโคชกะจะชื่อว่าสัญโยชนะทุกกะคันธะโคชกะก็จะมีชื่อทุกกะแรกว่าคันธะคันธะทุกกะนะคะโอคะโคชกะ มีชื่อทุกกะแรกว่าโอคะทุกกะโยคะโคชกะมีชื่อทุกกะที่หนึ่งว่าโยคะทุกกะนีวรณะโคชกะก็จะมีชื่อทุกกะที่หนึ่งว่านีวรณะทุกกะแล้วก็ทำนองเดียวกันปรามาสะโคชกะก็จะมีชื่อทุกกะแรกว่าปรามาสะทุกกะอุปทานก็ จะมีชื่อว่าอุปทานทุกกะนะคะส่วนกิเลสโคจกะก็เช่นเดียวกันทุกกะแรกก็จะมีชื่อว่ากิเลสะทุกกะนะคะคราวนี้เราก็ทราบแลนะชื่อชื่อของทุกกะมาจากอะไรนะคะพอทุกกะที่สองเหตุนี้มีทั้งหมด6ทุกกะใช่ไหมคะทุกกะที่1เป็นชื่อทุกกะที่สองถ้าเป็นของเหตุจะแปลว่ามีนะคะเพราะฉะนั้น เหตุข้อกะเนี่ยทุกกะที่สองเนี่ยจะชื่อว่าสเหตุกะทุกกะนะคะขณะที่หมวดอื่นๆอีก9้าหมวดในโคชกะนะคะจะมีชื่อคล้ายๆกันตามทํานองเดียวกันหมดที่หมายถึงอารมณ์นะคะก็คืออาสวะโคชกกะทุกกะที่สองก็จะชื่อว่าสาสวะสาสวะทุกกะนะคะ สัญโยชนะโคจกะทุกะที่สองก็ชื่อสัญโยสัญโยอะไรคะสัญโยชนิยะนะคะส่วนคันธาโคจกะก็จะมีชื่อว่าคันถานิยะทุกะโอคะโคจกะก็จะมีชื่อทุกะที่สองว่าโอคานิยะทุกะโยคะโคจกะจะมีชื่อทุกะที่สองว่าโยคานิยะทุกะนะคะ ส่วนนิวรณะโคชกะก็ใช่เดียวกันชื่อทุกะกที่สองก็ใช้ชื่อว่านิวรณิยะทุกะปรามาสะโคชกะคราวนี้ชื่อจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะชื่อของปรามาสะโคชกะที่เป็นทุกะที่สองท่านจะใช้ชื่อว่า ath ath นะะปรมามัต t ะทุกะนะคะปรามัต t ะทุกะแต่อุปทานโคชกะนั้นก็ยังใช้ชื่อทุกะที่สองว่าอุปทานิยะ ทุกกะเหมือนกับเพื่อนๆนะคะส่วนที่แตกต่างอีกก็คือกิเลสกิเลสะโคจกะนะคะทุกกะที่สองจะใช้ชื่อว่าสังกิเลสิกะทุกกะนะคะเห็นไหมคะชื่อของทุกกะของแต่ละหมวดแต่ละโคจกะทั้งสิบเนี่ยจะเป็นทํานองเดียวกันหมดเลยนะคะก็เป็นทุกกะที่หนึ่งเป็นสีเหลืองนะคะทุกกะที่สองสีเขียว ส่วนทุกกาที่สามอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประกอบคําว่าประกอบก็คือสัมปยุตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอประกอบปุ๊บก็คือคําว่าสัมปยุตตะนะคะเพราะฉะนั้นสบายมากเลยถ้าถามว่าเอ๊ะเหตุโคชชนะนั้นทุกกที่สามเราควรจะตั้งชื่ออะไรดีเนาะก็เอาชื่อเอาชื่อของโคชะกานี้ค่ะมาเติมคําว่าสัมปยุตเข้าไปก็คือ เหตุโคอชะกานั้นก็จะมีทุกกะที่สามชื่อว่าเหตุสัมปยุตตะทุกกะอาสวะโคชะกะก็จะมีชื่อว่าอาสวะสัมปยุตตะทุกกะสัญโยชนะโคชะกะก็จะมีชื่อทุกกะที่สามว่าสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกกะนะคะส่วนคันธะโคชะกาก็จะมีชื่อว่าคันทะสัมปยุตตะทุกกะโอคะโคชะกะ ก,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 ก็จะมีชื่อทุกกะสามว่าโอคะสัมปยุตตะทุกกะโยคะโคชกะก็จะมีชื่อทุกกะที่สามว่าโยคะสัมปยุตตะทุกกะเห็นไหมคะเหมือนกันหมดเลยนิวรณะประมามะสะอุป,ปาทานะโคชกะก,ก็จะมีชื่อเหมือนกับชื่อของเขาแล้วก็ตามด้วยสัมปยุตตะน,นะคะยกเวน้นข้อที่10หมดที่10กิเลสะโคชกะทุกกะที่สาม ท่านจะมีชื่อว่าสังกิริธานะคะสังกิริธาทุกกะนะคราวนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าหนึ่งสองสามชื่อมาเป็นแบบนี้พอทุกกะที่สี่ปุ๊บเนี่ยการตั้งชื่อของทุกกะที่สี่เนี่ยท่านก็บอกว่ามันเป็นการรวมละจะเอาทุกชื่อของทุกกะที่หนึ่งบวกทุกกะที่สองนะคะก็เป็นเรื่องชื่อวกอารมณ์นะคะ แล้วก็ทุกกะที่5ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอามาบวกข้อ1บวกข้อ3เป็นชื่อบวกกับประกอบส่วนทุกกะที่6ก็จะมีเกี่ยวกับไม่ประกอบนะคะมีปฏิเสธไม่ประกอบบวกกับอารมณ์เพราะฉะนั้นก็จะมี1บวกวิบบวก2นะคะยกเว้นที่เป็นหมวดที่เป็นกิเลสโคชกะเท่านั้นเขาจะมีชื่อไม่ตรงกับที่ระบุไว้เหมือนของคนอื่น แต่เขาจะมีวิธีตั้งชื่อของเขาเองอยู่ข้างลาง่างคราวนี้เรามาดูหน้านี้นะคะสรุปแล้วนะคะอันนี้คือสรุปจากหน้าเมาื่อกี้เห็นไหมคะหน้าเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังเนี้ยคือนั่งไล่อ่านทุกกะที่หนึ่งทุกกะที่สองทุกกะที่สามของทั้งสิบหมวดนะคะสิบหมวดของโคชกะให้ฟังว่าเป็นชื่ออย่างนี้พอทุกกะที่สี่เห็นไหมคะทุกกะที่สี่เป็นการที่เอาหนึ่งบวกสอง เห็นไ,ไหมคะเอาสีเหลืองมาบวกกับสีเขียวเพราะฉะนั้นเหตุโคชก,กะมีทุกกะที่สี่ก็จะเป็นชื่อเหตุสเหตุกะทุกกะชื่อยาวมาหน่อยแต่ไม่ยากยาวแต่ไม่ยากก็คือเอามารวมกันเอาสีเหลืองมาบวกสีเขียวนะคะอาสวะโคชก,กะทุกกะที่สี่ชื่ออาสวะสาสวะทุกกะสัญญชนะโคชก,กะทุกกะที่สี่ก็ชื่อ สัญโยชนะนะคะคือช่องที่1บวกสัญโยชนิยะช่องที่สองทุก,กะนะคะคันทะโคชกะนะคะทุก,กะที่4คือคันทะคันทะนิยะทุก,กะนะคะแล้วก็ข้อ5โอคะโคชกะชื่อทุก,กะที่4ก็จะเป็นโอคะโอคะนิยะทุก,กะนะคะตรงนี้ยังตามทันอยู่ใช่ไหมคะถ้างงละออบอกได้เลยนะคะ เราก็จะไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆอนะคะทีก็มาทุกกะที่สี่ก็ไล่มาหมดเลยค่ะโยคะนิวรณะปรามาสะอุปทานนะคะ, oka, ana, asa, an, ะ,คะชื่อพวกนี้ก็จะเอาทุกกะที่หนึ่งบวกทุกกะที่สองเพราะฉะนั้นโยคะก็จะเป็นโยคะมาจากนี้บวกกับโย ok คะนิยะนะช่องที่สามเพราะฉะนั้นโยคะโคชกะ ก็จะมีชื่อทุกกะว่าโยคะโยคะนิยะทุกกะข้อ7นิวรณะข้อจักะทุกกะที่4ก็จะชื่อนิวรณะนิวรณิยะทุกกะนะคะจริงๆต้องเขียนต่อกันย,วยาวๆเลยนะคะพอดีช่องความกว้างของตารางมันไม่มีอะคะ่ะก็เลยพี่ก็เลยเขียนคนละบรรทัดปรามาศข้อจักะทุกกะที่4ก็ชื่อปรมามสศปรมปรมาปรมาัททุกกะนะคะ แล้วก็อันที่9กอุปทา,านโคจกะทุกกะที่สี่ก็ชื่ออุปทานะอุปทานิยะทุกกะส่วนกิเลสนะคะกิเลสะโคจกะชื่อเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับเพื่อนที่อยู่ข้างบนเพราะว่า,าทุกกะที่สี่ของกิเลสกิเลสโคจกะเขาจะใช้ชื่อว่ากิเลาสะสัมปยุตตะนะคะซึ่งชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องประกอบซึ่งชื่อนี้จะตรงกับ ทุกกะที่สามของคุณเพื่อนเห็นไหมคะของเพื่อนเพื่อนที่เป็นสีชมพูทุกกะที่สามลงท้ายด้วยสัมปยุตตะอยู่ในทุกกะที่สามรากฏว่าคุณกิเลสเนี่ยลงท้ายด้วยสัมปยุตตะเหมือนกันแต่มาโผล่ที่ทุกกะที่สี่นะคะยืงๆกันนะคะนี่คือข้อยกเว้นนะคะต่อมาทุกกะที่ห้าทุกกะที่ห้าคืออะไรเอ่ยทุกกะที่ห้าก็คือเอาทุกกะที่หนึ่งสีเหลืองบวกกับ ทุกกะที่สามสีชมพูเห็นไหมคะเหลืองบอกชมพูเหลืองบอกชมพูหมดเลยเพราะฉะนั้นช่องทุกกะที่ห้านี่ก็จะเป็นการนำชื่อและนำเรื่องประกอบมามาหยุด้อยกกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นด้วยหนึ่งเหตุโคชกะทุกกะที่ห้าก็จะเป็นเหตุเหตุสัมปยุตตะทุกกะถูกไหมคะพออาสวะโคชกะนะคะชื่อทุกกะที่ห้าก็จะเป็นอาสวะ อาสวะสามประยุตตะทุก,กะอ,อ่ามารวมกันนะคะอันที่สามสัญโยชนะโคชกะทุก,กะที่ห้าก็ชื่อสัญโยชนะนะคะแล้วก็สัญโยช,ชนะสามประยุตตะทุก,กะเห็นไหมคะสี่คันธะอุ้ยสี่คันธะโคชกะนะคะคันธะโคช,ชกะเนี่ยชื่อของชื่อของทุก,กะที่ห้าก็จะชื่อคันธะ คันธะสามปยุตตะทุกกะโอคะโคชกะอ่าทุกกะที่ห้าเขาจะชื่อโอคะโอคะสามยุตตะทุกกะโยคะโคชกะก็จะชื่อโยคะโยคะสามพยุตตะทุกกะ,ะ,กกะนะคะส่วนนิวรณนะโคชกะนัน้นทุกกะทีกกะ่ห้าเขาก็ชื่อว่านิวรณนะนิวรณนะสามพยุตตะทุกกะก็ดีค่ะนิวรณะนิวรณะสามพยุตตะทุกกะสีเหลืองกับสีชมพูมันอยู่ด้วยกันเป็นช่องที่ห้านะคะ ส่วนปรมาาัสะท่านบอกว่าไม่มีค่ะยกเว้นเพราะว่าปรมัสะเนี่ยจะไม่มีสัมปยุตเกิดขึ้นนะคะก็เว้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวิปยุตผม่มาแล้วก็เขาก็อุปทานโคชกะก็เหมือนเดิมก็เอาอุปทานบวกกับอุปทานสัมปยุตตะกลายเป็นชื่อทุกกะที่5นะคะแล้วก็กิเลสกิเลสะโคชกะนั้นทุกกะที่5จะใช้ชื่อว่ากิเลสะสังกิเลสิกะ อ่าอันนี้คืออะไรคะเขาก็จะเอาช่องช่องที่เป็นชื่อบวกอารมณ์เห็นไหมคะซึ่งชื่อบวกอารมณ์เนี่ยของเพื่อนเพืเขาจะอยู่ในทุกกะที่สีหมดเลยเนะคะชื่อบวกอารมณ์สีเหลือกับสีสีเขียวแต่กิเลสเนี่ยเพิ่มมาโผล่ที่ทุกกะที่ห้าก็จะเยื้องเยืองเยื้องเย,ยืองหน่อยนะคะตามทันนะคะเอาละอันสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกกะที่หก คราวนี้การตั้งชื่อทุกกะที่หกนะการตั้งชื่อทุกกะที่หกเนี่ยโอ๊ยขอโทษโล่มอีกแล้วทุกกะที่หกนั้นนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีปฏิเสธไม่ประกอบแล้วก็มีอารมณ์พอไม่ประกอบเนี่ยนะคะก็คือเหตุตุเหตุโคชกะชื่อของทุกกะที่หกเนี่ยก็จะมีชื่อทุกกะว่าณเหตุสเหตุกะ ah นะคะอสวะโคชกะก็จะเป็น ชื่อทุกกะที่6ว่าอาสวะแล้วก็บวกคำว่าวิบนะคะจะมีคำว่าวิบที่แปลว่าไม่อ่ะอาสวะวิปยุตตาสาสวะนะคะสีเหลืองก็คือทุกกะที่1สีเขียวก็คือทุกกะที่2แล้วก็มีคำว่าวิปยุตตาเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นทุกๆอันนะคะทุกๆทุกๆทุกๆโคชกะที่อยู่ในทุกกะที่6กเนี่ยขอโทษก็จะมีชื่อทำนองเดียวกันหมด นะคะถ้าเป็นสัญญชนะโคชกะนะคะสัญญชนะโคชกะก็จะเป็นสัญญชนะวิปยุตตะสัญญชนิยทุกะกะชื่อยาวหน่อยนะชื่อบนยาวยาวแต่ถ้าเ,เราค่อยๆไล่แล้วเราก็อ๋อมันเอาช่องนี้มาบวกช่องนี้แล้วก็เอาคําว่าวิปยุตสีฟ,ฟ้ามาแทรกตรงกลางนี้เองเองนะคะอย่างคันถาก็จะเป็นคันถาวิปยุตตะคันธานิยทุกกะโอคะ โคจกะก็จะชื่อทุกกะที่หกว่าโอคะวิปยุตตะโอคานิยะทุกกะนะคะเขาหโยคะโคจกะก็มีชื่อทุกกะที่หกว่าโยคะวิปยุตตะโยคานิยะทุกะทกะนิวรณะโคจกะก็จะมีทุกกะที่หกชื่อว่านิวรณะวิปยุตตะนิวรณิยะทุกกะนะคะส่วนปรารามะสะโคจกะ ก็จะมีชื่อว่าปารามสวิปยุตตะปารามัตถะนะคะใช้ชื่อว่าปารามัตถะนะอย่าลืมอุปทานข้อะกะทุกกะที่6กเขาก็จะชื่อว่าอุปทานแล้วก็วิปยุตตะอุปทานิยะทุกกะส่วนทุกเอ่อข้อชกะสุดท้ายคือกิเลสะข้อชะกะนั้นชื่อของทุกกะที่6จะมีชื่อว่ากิเลสะสังกิริฐะนะคะ เป็นการที่เอาชื่อมาบวกกับถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองนะคะก็จะเป็นชื่อนี้ขึ้นมาซึ่งกิเลสชื่อไม่ค่อยตรงกับใครเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จบละจบทุกกะทุกกะทั้งหกของหมวดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นหมวดต่างๆที่มีทุกกะทั้งหกเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้หมดนะคะยกเวน้นกิเลสกิเลสเขาบอกว่ามีของแถมกิเลสนี้จะมีเยอะหน่อยจะมี ทุกกะที่7และทุกกะที่8ด้วยซึ่งทุกกะที่7ของกิเลนั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยจะมีชื่อว่ากิเลสะกิเลสะสัมปยุตตะเป็นการเอาชื่อบวกกับการประกอบเอาสีเหลืองบวกกับสีชมพูซึ่งมันก็จะตรงกับนี่ค่ะทุกกะที่หนะคะทุกกะที่7ของกิเลสชื่อจะตรงกับทุกกะที่ห้าของเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะก็คือเอาชื่อมาบวกกัน ส่วนทุกกะที่แปดของกิเลสนะคะทุกกะที่แปดของกิเลสโคชะกะจะมีชื่อทุกกะว่ากิเลสะครานี้มีคําว่าวิปยุตโผมาแล้วเห็นไหมกิเลสะวิปยุตตะสังกิเลสีนะคะไม่ประกอบของอารมณ์ก็คือ,อ,อทุกกะที่8นั้นชื่อก็จะตรงกับทุกกะของเพื่อนๆที่อยู่ที่ทุกกะที่6นั่นเองนะคะคล้ายๆกับกิเลสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อ หรือว่าสภาวะเนี่ยคล้ายๆกับเพื่อนๆอนทั้ง9หมวดนะคะแต่พอดีว่าเขาจะมีแทรกบางเรื่องที่เกี่ยวกับทุกข์กิเลสทําให้เศร้าหมองมาแทรกอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นพวกทุกกะตรงนี้ชื่อก็เลยจะเยื้องๆขยับเลื่อนออกไปหมดเอาละะ้วค่ะมาถึงตอนนี้ก็คือ,อ,อพวกเราเนี่ยก็จะสบายใจได้แล้วว่าโอ้ทุกกะทั้งหลายนั้นน่ะไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันเยอะแยะ มันมาจากไหนกันแน่จะทําให้เรางงได้เพราะจริงๆแล้วพอเราเข้าใจว่าชื่อแต่ละอันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเราก็สามารถที่จะไปต่อได้อ้าดูรูปต่อไปนะคะก็คือว่าจากรูปเมื่อกี้ทำให้เราสามารถเข้าใจอันนี้คือใบสรุปเลยนะคะใบสรุปว่าอ,อ,อภิธรรมะทุกกมาติกาที่เราเรียนมี13หมวด ที่แบ่งออกเป็นโคจกะสิบหมวดนะคะโคจกะสิบหมวดแล้วก็ทุกกะสามเนี่ยค่ะนี่คะ่ะอาพิธรรมนี่คะ่ะอาพิธรรมสิบสาม,าามหมวดก็แบ่งออกนะคะตึ้ง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 เนี่ยคะ่คะสิบหมวดอันนี้เรียกว่าเป็นโคจกะมีจํานวนหกสิบเอ็ดทุกกะร้อยยิบสองบทแล้วก็จํานวนทั้งหมดหกสิบเอ็ดบท หกสิบเอ็ดทุกกะที่เมื่อกี้ไล่เลียงจากตารางเนี่ยเขียนออกมาเห็นไหมคะเขียนได้อย่างนี้อยู่ๆถ้าเบิดอบอกว่าให้เขียนเพื่อนๆอาจจะงงว่าโอ้ยต้องท่องจำเหรอเนี่ยใครจะไปเขียนได้หกสิบเอ็ดชื่อใช่ไหมคะเฉพาะที่เป็นโคจกะนะคะโคจกะใครจะไปเขียนได้หูก็ต้องหกสิบเอ็ดชื่อจะจําได้เงยทีถ้าเผื่อเรามันเล็งดีๆนะคะสูรไเฮตุโคจกะกี่เรารูล้ละเฮตุโคจกะ มีหกทุกกะเหตุทุกกะสเหตทุกกะเหตุตึ๊ดตื๊ดต๊ดเห็นไหมคะดูอันนี้ก็ได้ค่ะดูบรรทัดนี้นะโอคะโคชกะโยคะโคชกะนิวรณะโคชกะปราหมะโคชกะดูแค่สี่อันนี้นะมีทั้งหมดนะคะมีทุกกะหกอันเห็นไหมคะถ้าเบื่อเป็นอันแรกทุกกะแรกอันนี้ก็ชื่อโอคะทุกกะโยคะทุกกะนิวรณะทุกกะเป๊ะเหมือนกันหมดพอทุกกะที่สองก็จะเป็นโอคานิยะทุกกะ โยคะนิยท like oh oh ah. oh ok Yo ุกะนิวรณะทุกะเปะเห็นไหมคะเหมือนกันทุกกะที่สามก็เป็นโอคะสัมปยุตตะโอคะสัมปยุตตะทุกะโยคะสัมปยุตตะทุกะนิวรณะสัมปยุตตะทุกะอ่าทุกกะที่สี่ก็เป็นโอคะโอคะนิยทุกะโยคะโยคะนิยทุกะนิวรณะนิวรณีวเออขอโทษจะอ่านผิดนิวรณีวรณียะทุกะ ทุกกะที่หจะชื่อโอค่าโอคาสัมปยุตตะทุกกะโยค่าโยค่าสัมปยุตตะทุกกะนิวรณะนิวรณะสัมปยุตตะทุกกะแล้วทุกกะที่6ก็จะชื่อโอคาวิปยุตโอคานิยทุกกะโยค่าวิปยุตโยคานิยทุกกะนิวรณะวิปยุตตะนิวรานิยัทุกกะโอ้โหเห็นไหมคะชื่อของทั้ง6ทุกกะนี้ จะอยู่ในแบบฟอร์มหรือแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยหมดเหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจว่าเรารู้ที่มาที่ไปของการตั้งชื่อตั้งชื่อทุกกะแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่ามันยากมันเย็นเขินใจเพราะจริงๆแล้วเราเข้าใจกันแล้วทั้งนั้นนะคะชื่อเต็มๆเขาจะเป็นแบบนี้ ใครมีข้อสงสัยอะไรถามได้นะคะวันนี้เราจะเป็นหัวข้อใหม่นะคะหัวข้อใหม่จากเดิมโอเคที่เรามาดูกันว่าแอนแอนทุกกะที่เราเมื่อกี้ไล่ชื่อกันเนี่ยมันมีนัยยะหรือมีความหมายสำคัญยังไงเนาะทำไงเราถึงจะ จำได้ง่ายๆหรือว่าพอดูแล้วอ๋อเลยนะคะก็มีข้อสังเกตแบบนี้ค่ะทำเอาไว้นะคะว่าทุกกะที่หนึ่งอ่าเรามาไล่ดูนะทุกกะที่หนึ่งเห็นไหมคะทุกกะที่หนึ่งมีลงเออเป็นเรื่องที่แสดงเกี่ยวกับชื่อนะคะทุกกะที่หนึ่งแสดงเกี่ยวกับชื่อนี่คือความหมายนะคะนี่คือความหมายของการ ออของทุกกาแต่ละอันทุกกาแต่ละอันหกอันเจ็ดแปดอันเนี่ยนะคะเขาจะมีความหมายของเขาเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหมวดใดก็ตามนะคะหนึ่งถึงสิบหมวดโคชกะเนี่ยนะคะถ้ากล่าวถึงทุกกะที่หนึ่งนะคะทุกกาที่หนึ่ง,ะะกกงแสดงเกี่ยวกับชื่อนะคะสีเหลืองช,อชื่อเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นชื่อของทุกกะที่หนึ่งก็คือชื่อของข้อชกะเขานี่เอง ส่วนทุกขะที่สองแสดงเกี่ยวกับอารมณ์นะคะอารมณ์สีเขียวยกเว้นเรื่องเหตุนะคะทุกอันเนี่ยที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องอารมณ์หมดเลยแต่เหตุเนี่ยใช้ชื่อทุกกะว่าเหตุกุกะซึ่งแปลว่ามีนะคะมีเหตุมีเหตุุกขจะกะอันเดียวที่ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าอารมณ์แต่แปลว่ามีมอ,อีมีนะคะก็คือเหตุกกะทุกกะก็จะแปลว่ามีเหตุประกอบ ะะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะตอนนี้ดูตรงอันนี้คร่าวๆก่อนทุกกะที่สามแสดงเกี่ยวกับเรื่องประกอบยกเว้นเรื่องกิเลสเห็นไหมคะทุกกะที่สามที่เป็นสีชมพูเนี่ยมีคําว่าสัมพยุตหมดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องประกอบหมดเลยยกเว้นอันที่เป็นกิเลสตรงเนี้กิเลสไม่ได้ไม่ได้แปลว่าประกอบนะคะเพราะว่ากิเลสที่แปลว่าประกอบเนี่ยมันกระโดดมาอยู่ทุกกะที่สี่นะคะ พราะฉะนั้นทุกกะที่สามตรงที่เป็นสีชมพูทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกกะที่สามที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องประกอบนะคะพอทุกกะที่สี่ที่เราบอกว่าทุกกะที่สี่นั้นหรือเกิดจากการเอาทุกกะที่หนึ่งกับสองมาบวกกันก็เพราะฉะนั้นทุกกะที่สี่นั้นก็แสดงเกี่ยวกับหนึ่งชื่อและอารมณ์สองหนึ่งบวกสองนะคะทุกกะที่สี่ก็แสดงเกี่ยวกับชื่อและอารมณ์นะคะชื่อและอารมณ์ ยกเว้นอีกยกเว้นที่เป็นกลุ่มเหตุถูกโคชกะที่ชื่อเหตุและเสหตุก,กะไม่ได้แปลว่าชื่อและอารมณ์อันนี้จะแปลว่าชื่อแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันสุดท้ายกิเลสกิเลสก็จะไม่เข้าไม่เข้าความหมายเดียวกันกับเพื่อนๆน,นที่บอกว่าเป็นชื่อและอารมณ์เพราะว่ากิเลสเนี่ยจะเป็นกิเลสสะสมประยุตตะเนี่ยเป็นตัวนี้หางนะคะกิเลสจะยืงๆกลับไปเขา เขาล้าหลังเพื่อนไปทุกกะหนึ่งนะคะพอถึงทุกกะที่ห้าทุกกะที่ห้าท่านจะแสดงเกี่ยวกับเรื่องเอาชื่อและประกอบมารวมกันนะคะก็คือหนึ่งบวกสามนะคะก็อยู่ตรงนี้ทุกกะที่ห้าเห็นไหมคะหนึ่งคือเหตุนะคะแล้วก็บวกกับประกอบคําว่าประกอบก็คือนี่ค่ะทุกกะที่สามไม่งั้นก็เอาหนึ่งบวกสามก็จะเป็นชื่อเหตุ เหตุตุเหตุสัมปยุตตานะคะเพราะฉะนั้นความหมายหรือการแสดงทุกกะที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องที่แสดงเกี่ยวกับชื่อและประกอบนะคะยกเว้นแค่2องโคชกะก็คือปรามาสะโคชกะเขาจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับประกอบปรามาสะจะไม่มีสัมปยุตตะเกิดขึ้นนะคะก็โบโบ,โบเว้นว่างไปส่วนกิเลสนั้นก็เช่นเดิมกิเลสเขาจะมีความหมายของเขาเองนะคะ กิเลสในทุกกะที่ห้านี้ท่านจะหมายถึงชื่อและอารมณ์นะคะซึ่งชื่อและอารมณ์เนี่ยจะตรงกับทุกกะที่สี่ของเพื่อนๆน,นะคะเอาละค่ะที่นี้ต่อมาทุกกะที่หกนะคะทุกกะที่หทุกกะสุดท้ายของหมวดข้อจักส่วนมากเนี่ยทุกกะที่หกนนได้ค่ะพี่ปรามาศาเนี่ยในทุกกะที่ห้าเนี่ย ใช่ค่ะเอ่อถึงไม่มีประกอบนะเพราะว่าสภาวะธรรมมันไม่ให้หรือยังไงเพะทราบไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปลงลึกตรงรายละเอียดนะคะตรงรายละเอียดเนี่ยจะทราบอตอนนี้ที่ที่วันพยายามให้ดูเนี่ยเรามุ่งหมายดูเรื่องบัญญัติการตั้งชื่อว่าเขามาตั้งชื่อเป็นชุดๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องปรมัมปราศเกิดขึ้นนะตัวเนี้ยนะ,ะ<แ>ขอตะเอาไว้ก่อน<แ>ค่ะ ส่วนอันสุดท้ายทุกกะที่6นะคะเห็นไหมคะก็จะมีคําว่าวิปปยุทธวิปปยุทธนี้เป็นปฏิเสธก็คือไม่ใช่ปฏิเสธวิปปยุทธจะตรงข้ามกับสัมปยุทธนั่นเองก็คือไม่ประกอบนะคะก็เหมือนกับที่เมื่อก่อนเราเรียนนะที่แบบเราเรียนเกี่ยวกับสัมปยุทธกับวิปปยุทธนะคะประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะคะคือคําเดียวกันว่าประกอบไม่กับประกอบเพราะฉะนั้นทุก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 หมวดนะคะทุกทุกหมวดที่อยู่ในเนี่ย ก็จะมีแพทเทิร์นเดียวกันหมดมีคำว่าวิปปยุทธ์ยกเว้นอะไรคะเหตุกับกิเลสใช้แล้วนะเหตุนี้เขาจะไม่ใช้คําว่าวิปปยุต์นะคะเขาจะใช้ว้าว่าณเหตุุสเหตุตุกะส่วนกิเลสก็เหมือนกันกิเลสท่านก็จะใช้คําว่ากิเลสะสังกิริตะนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วตรงนี้คือความหมายความหมายของแต่ละทุกกะที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ส่วนของกิเลส อันนี้เขียนเอาไว้เลยนะคะกิเลททุกกะที่เจ็ดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อและประกอบที่ตรงกับนี่ค่ะคือช่องนี้จะเป็นชื่อนะคะตรงกับตรงกับช่องนี้ก็คือตรงกับทุกกะที่ห้านะคะทุกกะที่เจ็ดก็ตรงกับทุกกะที่ห้าทุกกะที่แปดก็ตรงกับทุกกะที่หกเพราะฉะนั้นหน้าจออันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่แสดงถึงว่า ทุกๆโคชกะที่มีทุกกะต่างๆเนี่ยมีนัยยะแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นรูปนี้รูปนี้ผ่านได้ไหมเอ่ยผ่านได้นะอะทีนี้ยังไม่จบเมื่อกี้เรารู้เรื่องทุกกะแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับทุกกะการตั้งชื่อทุกกะแล้วก็ปรากฏว่าในทุกกะนะคะ ในทุกกะทั้งหมดของหมวดที่เราเรียนเนี่ยโคอชกกะสิหมวดเนี่ยทุกกะทั้งหมดเนี่ยมี61ทุกกะใช่ไหมคะเหตุโคจกกะมี6อาสวะมี6สัญญชนะมี6คันธะมี6โอคะหกโยคะหกนิวรณะหปรามาสะหอุปทาน6แล้วก็กิเลสะโคจกกะมี8ทั้งหมดรวมกันได้61 61ทุกกะอันนี้แหละเราจะเริ่มจะมาสนใจกันละ เจ้า61ทุกกะเนี่ยแต่ละทุกกะของเขานะคะแต่ละทุกกะของเขาเนี่ยแจกฟิวฟิวเขาแยกออกเป็นสองบทอ่ก็เหมือนกับที่เราเรียนติกะมาติกะแต่ละทุกกะจะแบ่งออกเป็น3บทใช่ไหมคะปฐมบททุติยบทตติยบทคราวนี้ทุกกะมาติกะที่มี61ที่เราจะพูดถึงเรื่องโคจกะเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น ปฐมบทกับทุติยบทด้วยเพราะฉะนั้นโคจะกะสิบหมวดน,นั้นที่มีหกสิบเอ็ดทุกกะเ,เราจะได้ร้อยยิบสองบทหรือร้อยยี่สิบสองสภาวธรรมนะอาจจะบอกว่าโอ้โหร้อยยิบสองจะท่องได้ไหมเนี่ยคราวนี้สบายมากเรามาดูความหมายเลยเพราะว่ามันจะเหมือนกันหมดเลยนะเพื่อนเพื่อน,นจะได้ไม่ต้องตกใจคือว่าในปฐมบทนะตรงที่เป็นสีเหลือง คือเรื่องที่พูดหน้าเมื่อกี้ที่บอกว่าทุกขะที่หนึ่งเป็นเรื่องชื่อทุกขะที่สองเรื่องอารมณ์เว้นเหตุข้อชกะนะคะทุกขะที่สามเป็นเรื่องประกอบที่มีควาว่าสัมพยุตเว้นกิเลสข้อชกะทุกขะที่สี่เป็นเรื่องชื่อและอารมณ์หนบวกสนะคะยกเว้นเหตุข้อชกะกับกิเลสข้อชกะทุกขะที่ห้าเป็นชื่อและประกอบนะคะคือทุกขะที่หนึบวกสาม เว้นปรามาสและกิเลสโคชกะแล้วก็มันจะตรงกับทุกขะท,ที่7ของกิเลสโคชกัะด้วยนะคะส่วนทุกขะที่6เมื่อกี้เราทราบแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ประกอบเป็นอารมณ์ยกเว้นเหตุและกิเลสะโคชกะเท่านั้นที่ไม่ได้หมายความว่าแบบนี้นะคะซึ่งทุกขะที่8ของกิเลสจะมาลงอันนี้เหมือนกันที่พูดทั้งหมดที่เมื่อกี้นะคะหมายเอาเรื่องเกี่ยวกับ ตัวตั้งปฐมบทเท่านั้นคราวนี้เราจะมาดูเวลามันแฉกเป็นปฐมบทกับทุติยบทสิ่งที่เราสบายใจได้ก็คือไม่ยึกยกักไม่มีเงื่อนไขมากเหมือนกับติกะมารติกาค่ะคือว่าถ้าเผื่อปฐมบทเป็นอะไรปุ๊บทุติยบทเขาจะปฏิเสธตรงกันข้ามเลยนะคะตัวอย่างเช่นปฐมบทถ้าเป็นเรื่องเหตุทุกกะที่หนึ่งเป็นเรื่องเหตุมีชื่อ เชื่อเหตุทุติยบทเนี่ยเวลาแปลคำแปลภาษาบาลีเนี่ยท่านจะใช้คำว่าไม่ชื่อนะคะไม่ชื่อเป็นทุกอันเลยถ้าเป็นอาสวะชื่อทุติยบปฐมบทจะเป็นชื่อถ้าเผื่อทุติยบทจะเป็นว่าไม่ชื่อชื่ออาสวะไม่ชื่ออาสวะชื่อสัญญยชนะไม่ชื่อสัญญยชนะชื่อคันธะไม่ชื่อว่าเป็นคันธะชื่อว่าโอคะ ไม่ชื่อว่าเป็นโอคะชื่อว่าโยคะไม่ชื่อว like si ่าเป็นโยคะชื่อว em, ่านิวรณะไม่ s, <S มชื่อว่านิวรณะแล้วก็เหมือนกันหมดเลยค่ะชื่อว่าปรามาสะอันนี้ก็ทุติยบทก็จะแปลว่าไม่ชื่อว่าเป็นปรามาสะนะคะแล้วก็ชื่อว่าอุปทานทุติยบทก็จะบอกว่าไม่ชื่อว่าเป็นอุปทานนะคะแล้วก็อันสุดท้ายกิเลสก็เหมือนกันนะคะกิเลสตรงปฐมบท ตรงปฐมบทของกิเลสก็จะชื่อแต่ตอนทุติยบทก็เป็นว่าไม่ชื่อเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตารางนี้จะแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์กันระหว่างปฐมบทกับทุติยบทเนี่ยมีในัยะแบบนี้นะคะทุกกะที่หนึ่งเป็นเรื่องชื่อไม่ชื่อทุกกะที่สองอารมณ์ไม่อารมณ์คำแรกคือปฐมบทนะคะคำหลังคือทุติยบทนะคะทุกกะที่สามประกอบไม่ประกอบ ทุกกะที่สี่เป็นเรื่องชื่อและอารมณ์ท,ทุติยบทจะเป็นอารมณ์แต่ไม่ชื่อนะคะแล้วก็ทุกกะที่ห้าที่เราบอกเป็นเรื่องชื่อและประกอบเป็นปฐมบททุติยบทจะปฏิเสธจะบอกว่าประกอบแต่ไม่ชื่อทุกกะที่หกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ประกอบแต่เป็นอารมณ์ในตติยบทก็จะเป็นไม่ประกอบไม่อารมณ์นะคะ โดยที่ว่าเวลาเป็นทุติยบทเนี่ยจำเอาไว้เลยทุติยบทเนี่ยเขาจะปฏิเสธปฐมมบทเสมอกา,การปฏิเสธของทุติยบทเนี่ยจะมีตัวอักษรในภาษาบาลีเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะคะในภาษาบาลีถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกกะแรกก็จะใช้ว่าณโนนะคะถ้าเกิดเป็นทุกกะที่สองจะมีคําว่าอะแล้วก็อนะณนะคะส่วนทุกกะที่สาม จะมีคําว่าฟิปเห็นไหมะทุกกะที่สามที่ประกอบอันนี้เป็นสัรปยุตอันนี้ก็เป็นวิประยุตนะฮะทุกกะที่สี่ปฏิเสธด้วยคาว่าโนทุกกะที่ห้าปฏิเสธด้วยคาว่าโนและทุกกะที่ที่หกปฏิเสธด้วยคาว่าตัวอออ่านะคะอันนี้คือผังที่ทําให้เราพอจะนึกออกว่าเออเจ้าทุกกะทั้งหมดนะคะทุกกามาติกาที่อยู่ในหมวดโคชกาที่เมื่อกี้เราเพิ่งดูว่า เขาตั้งชื่อแต่ละทุกกะตั้งด้วยด้วยอะไรเนี่ยเจ้าทุกกะแต่ละอันเนี่ยแยกเป็นปฐมบทและทุติยบทเสมอแล้วตัวปฐมบทเนี่ยจะเป็นเรื่องตามที่บอกเอาไว้นะคะนี่ค่ะปฐมบทจะเป็นชื่อตามความหมายทุกกะตรงเนี้ยหมดเลยนะคะส่วนตติยบทเนี่ยจะปฏิเสธตรงเงินข้ามกับปฐมบทหมดก็จะเป็นอันนี้ มาถึงเท่านี้ไม่งงนะคะจะถามอะไรไหมคะขอโทษนะคะพอดีมีเสียงแซงนิดนึงไม่ทราบว่าใครเผลอ,อเปิดเปิดเสียงไหมคะช่วยปิดได้นะคะขอบคุณค่ะมาดูหน้านี้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนี่คือตัวอย่างของอาสวะนะคะหน้านี้นะคะอาสวะโคชกะอาสวะประกอบด้วยทุกกะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เพราะฉะนั้นอาสวะทุกกะแรกนะคะจะ,ะเป็นอาสาวะทุกกะอาสาวะทุกกะที่สองจะเป็นสาสาวะทุกกะต่อไปจะเป็นอาสวะสามประยุตตะทุกกะต่อเป็นหนึ่งบวกสองก็จะเป็นอาสาวะอาสวะทุกกะนะแล้วพอทุกกะที่ห้าจะหนึ่งบวกสามก็จะเป็นอาสวะอาสวะสามประยุตตะทุกกะนะคะหนึ่งบวกสาม แล้วก็ทุกกะที่6ทุกกะสุดท้ายจะเป็นวิปยุตธเข้ามาค่องเกี่ยวก็จะเป็นอาสวะวิปยุตธตะสาสวะทุกกะนะคะเพราะฉะนั้นช่องแรกคําว่าทุกกะเนี่ยก็คือชื่อของทุกกะเมื่อกี้ที่เราดูในตารางละว,ว่าชื่อทั้ง6ได้มาจากอะไรบ้างอันนี้1 2 3เพสาะอันนี้เอา1นบวกสอันนี้อ, 1, อันหนึงบวกสอันนี้ก็คือเอาวิบมาบวกนะคะคราวนี้เราเริ่มมาดูคําบาลีกันละ ที่บอกว่าปฐมบทกับทุติยบทมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมคะมาแล้วคะ่ปะปฐมบทถ้าเป็นทุกกะที่หนึ่งเป็นเรื่องชื่อกับไม่ชื่อเห็นไหมคะปฐมบทชื่อเพราะฉะนั้นชื่อของเขาก็จะเป็นอาสวะธรรม,มาอาสวะธรรม,มาทุติยบทปฏิเสธถ้าเปื่อนนะใช้กับเหตุโขชกะนะคะนี่พอดอีตัวอย่างเป็นอาสวะ จะมีคำว,ว่าโ no. นเพราะฉะนั้นอาสวะธรรม,มาเป็นประมบทโน no, อาสวะธรรม,มาเป็นทุติยบทง่ายไหมคะแค่เติมคำว,ว่าโนโนที่ปฏิเสธขขอหนึ่งส่วนภาษาไทยที่เป็นคำแปลนะคะอาสวะธรรม,มาจะแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าอาสวะมีอยู่ทุติยบทมีคำว,ว่าโ no. นปฏิเสธนะ โนอาสวะธรรมาก็จะแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าอาสวะมีอยู่เห็นไหมคะอาสวะธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีชื่อว่าอาสวะมีอยู่พอทุติยบทยก็เป็นโนอาสวะธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าอาสวะมีอยู่อืทันนะคะต่อมาทุกกะที่สอง ท่านบอกว่าทุกกะที่สองนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และไม่อารมณ์เพราะฉะนั้นทุกกะที่2อ,อารมณ์สาสวาตามชื่อนี่เลยนะคะปฐมบทสาสวาธรรมมาสภาวะทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของอาสวะมีอยู่ทุติยบทปฏิเสธด้วยคําว่าอออ่างนะเพราะฉะนั้นก็เติมอออ่างเข้าไปแล้วก็สลับเป็นอนาสวานะคะ อนาสวธรรมาก็จะแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะมีอยู่เห็นไหมคะทุกกะที่สองของอาสวะนะก็เป็นสาสวาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของอาสวะมีอยู่ทุติยบทอาอนาสวาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะมีอยู่เห็นไหมคะ ต่อไปทุกกะที่สามทุกกะที่สามมีคำว่าประกอบนะคะมีคำว่าประกอบกับไม่ประกอบอ้ามาละประกอบกับไม่ประกอบเพราะฉะนั้นพระบาลีอาสวะสามประยุตตทุกกะตัวที่เป็นปฐมบทก็ชื่อเอ่อชื่อบทบาลีปฐมบทก็จะใช้คำว่าอาสวะสัมประยุตตาธรรมมาเห็นไหมคะก็ใช้ชื่อเนี่ยชื่อทุกกะเข้ามาเลยเติมสระอาเข้าไป จากอาสวะสัมปยุตตะทุกกะก็จะเป็นอาสวะสามปยุตตาธรรมานี่เป็นชื่อปฐมบทคำแปลก็คือสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยอ,อาสวะมีอยู่นะคะส่วนทุติยบทของบทนี้ก็ปฏิเสธเพราะฉะนั้นก็เติมคำว่าวิบเข้าไปนี่เห็นไหมข้อ3ให้เติมคำว่าไม่ประกอบให้เติมคำว่าวิบเข้าไปเพราะฉะนั้นทุติยบทของเขา จากอาสวะสามปยุตตาธรรมมาทุติยบทก็จะเป็นอาสวะวิปเห็นไหมคะเอาคำว่าวิป,ปยุตตาธรรมมามาใส่แทนคำว่าสัมปยุตตาธรรมมาเท่านั้นเองก็กลายเป็นทุติยบทแล้วแล้วคำแปลก,ก็คือสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะมีอยู่เอาลอะเอาแค่นี้ก่อนคะ่ะหยุดแค่นี้ก่อนคะ่ะทุกกะที่หนึ่งสสาบ่งบอกให้เห็นว่าปฐมบท เป็นอะไรทุติยบทปฏิเสธถ้าเป็นทุกกะแรกปฏิเสธด้วยคำว่าโนเติมคำว่าโนไปอาสวะธรรมาก็กลายเป็นโ no, นอาสวะธรรมาสาสวะธรรมาก็กลายเป็นอนาสวะธรรมาอาสวะสามประยุตตาธรรมาก็กลายเป็นอาสวะวิปยุตตาธรรมาโอเคแค่นี้พอจะได้นะคะจำได้ง่ายๆซึ่งทั้งสาม ทั้งทั้งทั้งสามบทนี้นะคะทั้งสามทุกกะนี้ถือว่าเป็นทุกกะที่เรียกว่าสุทธทุกกะก็คือว่าจะไม่มีส่วนเหลือจะไม่มีทุกกะวิมุตนะคะแต่เอ่อที่จะยุ่งยากก็จะเป็นสี่ห้าหกนี้นะคะ่ะเพราะมีการบวกนะหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสามแล้วก็มีการบวกวิบด้วยนะคะหนึ 1, 6, ่งบวกวิบบวกสองนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อมันก็จะเป็นเอ่อคล้ายๆกัน สางที่สี่ชื่อและอารมณ์และทุติยบทก็จะเป็นอารมณ์ไม่ชื่อนะเออปฐมบทก็จะเป็นชื่อเป็นชื่ออารมณ์ไม่อารมณ์ไม่ชื่อจะเป็นแบบนี้ต๊ดๆๆนะคะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงลึกละเอียดว่าคําว่าชื่อว่าอาสวะและเป็นอารมณ์มีอยู่แปลว่าอะไรที่บอกว่าสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์แต่ไม่ชื่อแปลว่าอะไรมันจะมีรายละเอียดอีก นะคะเดี๋ยวเราจะดูทีหลังตอนนี้ที่ต้องการให้ดูก็คือมุ่งหมายว่าให้เข้าใจว่าปฐมบทนั้นเป็นการแสดงเกี่ยวกับเรื่องชื่ออารมณ์ประกอบชื่ออารมณ์นี้ทุติยบทจะเป็นการปฏิเสธนะ,ะเพราะฉะนั้นที่เคยส่งคลิปไปหน้าห้องที่เห็นเพื่อนๆออกมาแสดงะคะคืออันนี้นี่เองที่เขาบอกว่าชื่อไม่ชื่ออารมณ์ไม่อารมณ์ประกอบไม่ประกอบชื่ออารมณ์อารมณ์ไม่ชื่อ ชื่อประกอบประกอบไม่ชื่อไม่ประกอบอารมณ์ไม่ประกอบไม่อารมณ์อันนี้ค่ะที่เพื่อนๆมาเต้นให้ดูเวลาเรียนที่มูนิธิจะสนุกมากค่ะวิธีที่จะจำเนี่อกจากที่จําด้วยความเข้าใจแบบนี้นะคะก็จะมีท่าประกอบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเลยชื่อไม่ชื่ออารมณ์ไม่อารมณ์ประกอบไม่ประกอบชื่ออารมณ์อารมณ์ไม่ชื่อ ชื่อประกอบประกอบไม่ชื่อไม่ประกอบอารมณ์ไม่ประกอบไม่อารมณ์นะคะเดี๋ยวไปเปิดคลิปดูเอาเองแล้วกันเนาะมาจากตรงนี้นี่เองอะคะ่ะที่ทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปฐมบทและทุติยบทว่าเป็นอย่างไรแค่ตรงนี้มีคำถามไหมคะนะคะเอะลาละคราวนี้จะมาเริ่มนะคะ ทีนี้เวลาที่จะเจาะลึกเข้าไปแต่ละอันเนี่ยนะคะขออนุญ,ญาตพูดทีเดียวรวบเลยทุกหมวดทุกโคชากะเลยนะคะทุกกะที่หนึ่งนะ,ะทุกกะที่หนึ่งของทุกโคชากะนะคะาวนี้เรามาดูกันทุกกะที่หนึ่งของทุกโคชากะจะแสดงเกี่ยวกับชื่อและไม่ชื่อชื่อไม่ชื่อนะคะปฐมบททุติยบทปฐมบทชื่อ ทุติยบทไม่ชื่อนะคะเพราะฉะนั้นปฐมบทเนี้คำแปลจะเหมือนกันหมดทุติยบทก็คำแปลเหมือนกำหนดอ่าเรามาเริ่มดูนะโคจกะที่หนึ่งเฮตุโคจกะถ้าพูดถึงทุกกะที่หนึ่งจะชื่อเฮตุทุกกะปฐมบทก็คือเฮตุธรรมาเฮตุธรรมาคือชื่อบาลีของปฐมบทเฮตุธรรมาก็จะแปลว่า สภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าจุดๆๆก็คือชื่อว่าเหตุมีอยู่ะนะพอทุติยบทไม่ชื่อทุติยบทจะชื่อณเหตุตนะูธรรมมาณเหตุตูธรรมมาแปลเป็นไทยว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าเหตุมีอยู่นะนะอันนี้ชื่อไม่ชื่อนะคะปฐมบทคือชื่อทุติยบทไม่ชื่อเพราะฉะนั้นเวลาที่จะดูว่า แต่และโคชกะนั้นมีชื่อทุกกะว่าอะไรมีชื่อปฐมบทว่าอะไรมีชื่อทุติยบทว่าอย่างไรเนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปตามผังนี้หมดเลยนะคะามาดูนะคะโคชกะที่สองอาสวะโคชกะอาสวะโคชกะทุกกะที่หนึ่งชื่อว่าอาสวะอาสวะทุกกะอันนี้ชื่อสละอาเกินนะคะต้องไปลบออกอาสวะทุกกะ ปฐมบทคืออาสวะธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าอาสวะมีอยู่นะคะส่วนทุติยบทของอาสวะนั้นคือโนอาสวะธรรมมาเติมคําว่าโนสีชมพูปฏิเสธนะคะเติมคําว่าโนเข้าไปที่ปฐมบทโนอาสวะธรรมมาก็จะแปลเป็นไทยว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าอาสวะมีอยู่ จบไปสองข้อชากะาแล้วนะข้อชากะที่สามโอคะข,ขชากะชื่อทุกกะที่หนึ่งว่าโอคะทุกกะโอคาทุกกะนั้นแบ่งออกเป็นปฐมบทและทุติยบทก็คือปฐมบทชื่อโอคาธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าโอคะมีอยู่นะคะส่วนทุติยบทก็ปฏิเสธด้วยการเติมคําว่าโนเข้าไปข้างหน้าของปฐมบทก็จะเป็น โนโอคาธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าโอคะมีอยู่นะคะส่วนองค์ธรรมคืออะไรประกอบด้วยองค์ธรรมอะไรบ้างแยกเป็นขันอายตนะท่าสัจจะอะไรบ้างตอนนี้ไม่ไม่ขอพูดถึงนะคะเพราะละเอียดไปไปติดตามดูได้จากที่อาจารย์สันสอนหรือฟังคลิปย้อนหลังได้นะคะตอนนี้เพื่อนขออนุญาต เฉพาะสรุปที่มาที่ไปของแต่ละอันว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะคะอย่างาโคจกะที่สี่โยคะโคจกะทุกกะที่หนึ่งของเขาจะเชื่อว่าโยคะทุกกะปฐมมบทของเขาเอาชื่อนี้มาเลยปฐมาบทก็คือโยคะธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าโยคะมีอยู่นี่คือคําแปลนะคะปฐมบทปฏิเสธเลยเติมคําว่าโน ก็จะเป็นโนโยคาธรรมมาคำแปลคือสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าโยคะมีอยู่ได้แล้วนะคะข้อชกะที่5ชื่อสัญโยชนะโคชกะทุกกะที่หนึ่งชื่อสัญโยชนะทุกกะประโมโบทของเขาก็คือสัญโยชนาธรรมมาคำแปลคือสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าสัญโย์มีอยู่ ตติยบทโนสัญโยชนาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าสัญญมีอยู่นะคะโคชะกะที่หกคันทะโคชกะทุกกะแรกจะชื่อคันทะทุกกะขอโทษค่ะคันทะโคชกะทุกกะแรกคือคันทะทุกกะแล้วก็ปฐมบทคือคันถาธรรมมา สภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าคันธะมีอยู่ปฐมมรรตแล้วต่อไปทุติยบทตรปฏิเสธก็เติมคําว่าโ no นเข้าไปข้างหน้าของปฐมบทนะคะก็จะเป็นโนคันธาโนคันธาโนคันธาธรรมมาไม่ใช่คันธานะคะอ่านผิดโนคันธาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าคันธามีอยู่นะคะ ต่อไปโคชะกาะที่เจ็ดนิวรณะโคชะกะทุกกะแรกก็ต้องเป็นนิวรณะทุกกะนั่นเองปฐมบทและทุติยบทของเขาก็เหมือนกับเพื่อนๆก็คือปฐมบทก็จะเป็นนิวรนาธรรมาสภาวะธรรม,มท,ทั้งหลายที่ชื่อว่านิวรมีอยู่ทุติยบทก็จะเป็นนิวรนาธรรม,มาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่านิวรมีอยู่เอแล้วค่ะ โคจกะที่8ปรามาสะโคชกะปรามาสะโคชกะทุกกะที่1ก็ชื่อปรามาสะทุกกะแล้วก็แบ่งออกเป็นปฐมมบทว่าปรามาสธรรมมาทุติยบทโนปรามาสธรรมมาก็คือสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าปรามาปรามามีอยู่สภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าปรามามีอยู่ต่อมาโคชกะที่9อุปาทานโคจกะ ทุกกะแรกชื่ออุปาทานทุกกะนะคะแบ่งออกเป็นปฐมบทมิพะบาลีว่าอุปาทานาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าอุปทา,านมีอยู่นะคะแล้วก็ทุติยบทเป็นโนอุปทา,านาธรรมาก็คือสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าอุปทา,านมีอยู่แล้วก็โคชกะสุดท้ายคือกิเลสโคชกะนะคะ ทุกกะแรกของกิเลสะโฉกกะก็คือกิเลสทุกกะตัวปฐมบทก็เลยมีชื่อว่ากิเลสธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่ากิเลสมีอยู่นะคะแล้วก็ทุติยบทก็จะเป็นโนกิเลสธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลสมีอยู่เห็นไหมคะเท่านี้เองความหมายทั้งชื่อบาลี ชื่อบาลีของทั้งปฐมบทและทุติยบทและความหมายนั้นจะสอดคล้องกันเหมือนกันทํานองเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาเนี่ยเห็นไหมคะเราได้ละทุกกะที่หนึ่งหน้านี้ก็คือเราได้รู้จักละทุกกะที่หนึ่งของทุกทุกหมวดเลยนะ,ะของทั้ง10บโคชกะเนี่ยทุกกะที่หนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้เสมอ ปฐมมาบทก็จะต้องเป็นแบบนี้เสมอทุติยบทก็จะเป็นแบบนี้เสมอ,เ,บบเ,สมอเห็นไหมคะถึงแม่จะบอกว่าโอ๊ยบทมันเยอะนะมีทั้งหมดเอ่อหกทุกกะใช่ไหมคะหนึ่งหกทุกกะอันนี้เราเราแป๊บเดียวเราได้ละสองบทนะคะสภาวธรรมสองบทปฐมบททุติยบทเนี่ยคะหน้านี้เราได้ยี่สิบชื่อแล้วนะที่จบหน้านี้ไปเนี่ยเราสามารถได้ต้องยี่สิบชื่อแล้วนะคะยี่สิบสภาวธรรมละ เห็นไหมคะโดยที่ว่าไม่ต้องท่องเลยไม่ต้องมานั่งท่องเอเยอะแยะให้ปวดหัวเลยเพียงแต่ว่าเรียงลำดับให้ถูกนะคะมีข้อสงสัยอะไรไม่เอ่ยทุกกะที่หนึ่งพอเข้าใจนะคะอันนี้ยังง่ายอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องสภาวะธรรมแบบเดียวๆแบบข้อความเนื้อความเดียวที่เรียกว่าสุทธะทุกกะนะคะ ทุกกะที่หนึ่งอ่าขออนุญ,ญาตตอบอีกหนะ้าหนึ่งนี่ทํานองเดียวกันเลยทุกกะที่สองทุกกะที่สองท่านกล่าวว่าทุกกะที่สองของทั้งหมดนะคะของข้อชกะทั้งหมดเนี่ยแสดงเกี่ยวกับอารมณ์ไม่อารมณ์นะคะเมื่อกี้ชื่อไม่ชื่ออันนี้อารมณ์ไม่อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นคําว่าอารมณ์เนี่ยก็จะเป็นปฐมบทส่วนไม่อารมณ์เนี่ยก็จะเป็นทุติยบทอ่า ถ้าเราไล่ดูกันเหมือนกันหมดทุกประการก็คืออันแรกโคจกะเหตุโคจกะเหตุโคจกะเวลาเป็นทุกกะที่สองทุกกะที่สองของเหตุเนี่ยจะไม่ได้แปลว่าอารมณ์จะแปลว่ามีนะคะคำว่ามีคือสเสหตุกะนะคะเพราะฉะนั้นทุกกะที่สองของเหตุจะชื่อสเสหตุกะทุกกะและปฐมมบทของท่านก็คือ สหตุกาธรรมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีเหตุมีอยู่นะ,ะอันนี้ไม่ใช่คำว่าอารมณ์นะเฉพาะเหตุอันเดียวนะคะแล้วรนะ้อยหมดมันแล้วก็ทุติยบทเป็นเปลี่ยนเป็นอันน,นี้ได้ไหมะคะ,ะเหตุโคชกะนั้นทุกกะที่สองชื่อว่าสเหตุกะทุกกะ ปฐมบทคือสเสตุกาธรรมมาทุติยบทก็ปฏิเสธใช้คําว่าอเหตุุกาธรรมมานะคะปฏิเสธละพ่อมาถึงโคชกะที่สองอาสวะโคชกะชื่อทุกกะเขาจะชื่อสาสวะทุกกะปฐมบทก็จะเป็นสาสวะธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของอาสวะมีอยู่นะคะแล้วก็ทุติยบทที่บอกว่าไม่อารมณ์เขาก็เติมคําว่าอ,อ,อ่างไป จากสาสวะจากสาจากสาสวะก็เป็นอนาสาวาธรรมมาคำแปลก็คือสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสาวะมีอหูนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะโคชกาที่สโอคะโคชกะทุ 3, กะทกะที่สองก็ชื่อโอคนิยะทุกกาคาว่านิยะจะโผล่มาคําว่านิยะนี่หมายถึงอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นทุกๆุก ทุกทุกโคกักกะเนี่ยจะมีควาว่านิย่านิยะนิยะนิยหมดยกเว้นบางอันก็คืออันเหตุอันปรามาสะอันกิเลสเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโอคะก็จะเป็นโอคานิยะทุกกะปฐมมบทก็นํามาเป็นบาลีว่าโอคานิยาธรรมมาคําแปลคือสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของใครคะของโอคะมีอยู่ทุติยบทปฏิเสธก็เติมคําว่าอะ อนนคณาธรรมมาก็จะแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะมีอยู่โคชกะที่สี่โยคะโคชกะมีทุกกะที่สองชื่อว่าโยคะนิยะทุกกะปฐมบทก็คืออันนี้เลยค่ะโยคะนิยาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของใครคะของโยคะมีอยู่ส่วนท,ทุติยบท ก็เติมคำว่าอ่ออ่างเข้าไปข้างหน้าก็จะเป็นอโยคานิยาธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะมีอยู่เห็นไหมคะอารมณ์ไม่อารมณ์เนี่ยอารมณ์ไม่อารมณ์เป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยเต่อไปนะคะสัญยชนะคันทะนิวรณนะอุปทาน จะเป็นทํานองเดียวกันนะคะก็คือเป็นชื่อของข้อชกะแล้วต่อมาก็เอาชื่อนั้นอะมาเป็นชื่อทุกกะนะคะเช่นสัญโยชนะก็เป็นสัญโยชนะสัญโยชนิยทุกกะแล้วก็ปฐมบทก็เป็นสัญโยชนิยาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของสัญโย,ยมีอยู่นะคะทุติยบทเติมออ่างอสัญโยชิ อสัญ,ญโยชนิยาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของสัญโยชนมีอยู่นะคะโคชกะที่6คันธะโคชกะทุกกะที่สองมีชื่อว่าคันธานิยทุกกะปฐมบทของคันธานิยทุกะก็บอกว่าคันธานิยาธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของคันธามีอยู่ส่วนทุติยบทก็เป็นอคันธา ้ยสกดผิดนะคะเดี๋ยวอันนี้ไปแก้อคันธนิยาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธมีอยู่นะคะโคชกะที่เจ็ดนิวรณะโคชกะมีชื่อทุกกะที่สงว่านิวรณิยะทุกกะนะคะส่วนปฐมบทนั้นก็ใช้ว่านิวรนิยาธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์มีอยู่ทุติยบทะนีวรณิยาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์มีอยู่นะคะโคชกะที่8ปรามาศาโคชกะมีชื่อทุกกะที่สองว่าปรมามัตถทุกกะนะคะพระบาลีของปฐมบทคือปรมา,าปรมาธาัธาปรามัตาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของปรามาศามีอยู่ ส่วนทุติยบทนั้นคืออปรามัฏฐาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามะสะมีอยู่นะคะแล้วก็มาถึงข้อ9ก้าข้อชะกัที่9ชื่ออุปทานข้อชกะนั้นทุกกะที่สองเขาก็ชื่อว่าอุปทานิยทุกกะนะคะตัวปฐถมบทนะคะก็จะเป็นอุปาทานิยธรรมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลาย ที่ทำไมคะที่เป็นอารมณ์ของอุปทานมีอยู่นะคะแล้วก็ทุติยบทก็จะเป็นอนุปาทานทิยธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปทานมีอยู่แล้วก็จบลงด้วยโคชกะที่10กิเลสโคชกะนะคะทุกกะที่สองก็ชื่อสังกิลิสังกิเลสิกะทุกกะนะคะแล้วก็ ประถมบทก็จะเป็นสังกิเลสิกาธรรมมาแปลว,ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีอยู่นะคะแล้วก็สังกิเลสิกาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีอยู่เห็นไหมคะจะเป็นธรรมเนาเดียวกันหมดเลยจบแล้วจบทุกกะที่สองสรุปแล้วทุกกะที่สองนี้จะแสดงถึงเรื่องอารมณ์ไม่อารมณ์เพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์แปลว่าปฐมบทไม่อารมณ์ แปลว่าทุติยบทนะคะและชื่อบารีเนี่ยก็จะเติมออ่างเข้าไปนะคะเวลาเป็นทุติยบทเป็นการปฏิเสธนั่นเองไม่ยากเนาะน้องอ้วนค่ะค่ะกิเลสอารมณ์เนี่ยเขาใช้สังกิเลสิกานะคะสังกิเลตรงช่องอารมณ์ไม่ใช่สังกูฏาสังกิเลสิกดผิดใช่ไหมพี่ ใช่ค่ะโอเคต้องสิกาสังกิเลสิกาทรรมาช่องนี้นะเดี๋ยวไปขอแก้ใหม่เขียนและเบรอรเอาใหม่นะคะกิเลอ่ามันขาพูดอีกทีนึงนะคะเอาใหม่กิเลสาโคชกะกิเลสาโคชกะนะคะตรงที่เป็นทุกกะที่สอง ะชื่อสังกิเลสิกาธรรมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเติมสละอาสังกิเลสิกาธรรมาสังกิเลสิกะทุกกะสังกิเลสิกาธรรมาอันนี้คือสะกดผิดจงๆค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์สะกดผิดกิเลสาโคชกะทุกกะที่สองชื่อสังกิเลสิกะทุกกะวฐโมบทคือสังกิเลสิกาธรรมา นะคะสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีอยู่แล้วก็ตัวทุติยบทก็อสังกิเลสิกาธรรมมาขออภัยทุกท่านนะทีนี้เดี๋ยวจะแก้สไลด์ใหม่นะคะขอบคุณค่ะพี่เอาไทยนะคะสองตัวนี้สะกดผิดแล้วก็เมื่อกี้อันนี้ก็สะกดผิดนะคะทำแบบไม่ละเอียดต้องตีมือแล้วใครทำ โอเคนะคะขอบคุณที่ทวงนะคะอันอื่นมีอันไหนอีกไหมจบทุกกะที่สองอย่าเพิ่งหลับนะทุกกะที่สามอ,อันพวกนี้เป็นทุกกะแบบชิวๆค่ะคือมีสภาวะธรรมที่เป็นแบบเนื้อความเดียวที่เรียกว่าสุทธะทุกกะนะคะยังไม่มีการมาบวกๆอะไรองี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งทุกกะนะคะก็คือทุกกะที่สามทุกกะที่สามนั้นมุ่งหมายถึงเรื่องประกอบไม่ประกอบนั่นเองประกอบเพราะฉะนั้นคำว่าประกอบก็จะมีคำว่าซ้ำประยุตตะไม่ประกอบก็มีคำว่าวิปยุตตะนั่นเองนะคะปิงป้งปิงป้งปิง้งปิ้งอาละมาเริ่มต้นอ่านอ่านใหม่ โคชก,กะที่หนึ่งนะคะเหตุโคชก,กะนั้นทุกกะที่สามเขาจะชื่อว่าเหตุสัมปยุตตะนะคะเหตุสัมปยุตตะทุกกะนะคะเพราะฉะนั้นบาลีที่เป็นปฐมบทก็จะเป็นเหตุสัมปยุตตาธรรมมาเหตุสัมปยุตตาธรรมมาแปลวะ่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยเหตุมีอยู่นะคะส่วน ทุติยบทของเหตุโคจกะเขาก็จะมีคําว่าวิปโผเข้ามาแล้วเห็นไหมคะเหตุวิปปยุตตาธรรมาเหตุวิปยุตตาธรรมานั้นแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยเหตุมีอยู่นั่นเองอจบคจกะที่หนึ่งมาโคจกะที่สองอาสวะอาสวะโคจกะอา,อาสวะโคจกกะนะั้นชื่อของทุกกะที่สาม ก็จะเป็นชื่ออาสะวะสัมปยุตตะนะคะเพราะว่าอาสะวะสัมปยุตตะทุกกะโพมาปุ๊บปฐมบทเราก็ได้เลยปฐมบทก็จะต้องอาสะวะสัมปยุตตาธรรม,มาหมายถึงสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยอาสะวะมีอยู่นะคะส่วนทุตียบทนั้นก็ปฏิเสธด้วยคำว่าวิบนะคะจากสัมปยุตยก็จะเป็น อาสวะวิปยุตตาธรรมมาอาสวะวิปยุตตาธรรมมาแปลเป็นไทยได้ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะมีหิวออเห็นไหมคะเป็นแบบนี้อีกแล้วต่อไปโคชกะที่สามมาดูโอคะโคชกะกันโอคะโคชกะเวลาเป็นทุกกะที่สามาก็จะชื่อว่าโอคะสัมปยุตตะทุกกะนะคะ ดังนั้นปฐมบทก็จะเป็นโอคะสัมปยุตตาธรรมาแปลเป็นไทยว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยโอคะมีอยู่นะคะแล้วก็ตัวทุติยบทโอคะวิปยุตตาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยโอคะมีอยู่นะคะข้อจกาดที่4ี่ โยคะเกี่ยวกับเรื่องโยคะนะนะโยคะโคชกะชื่อทุกกะที่สามก็ะจะเป็นโยคะสัมปยุตตะทุกกะนะคะดังนั้นโยคะสัมปยุตตะทุกกะแยกเป็นปฐมบทก็จะเป็นชื่อโยคะสัมปยุตตาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยโยคะมีอยู่ทุติยบทนะคะปฏิเสธก็จะเป็นโยคะวิปยุตตาธรรมมา โยค้วิปยุตตาธรรมมาก็แปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอยู่คะ่ะมีอยู่เห็นไหมคะทุกกะที่สามนี่เป็นเรื่องประกอบไม่ประกอบนะคะพอถึงโคจกะที่ห้าสัญโยชนะนะคะสัญโยชนะโคจกะสัญโยชนะโคจกะเนี้ยชื่อของทุกกะเขาจะเป็นสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกกะนะคะ แล้วก็ปฐมบทก็เช่นเดียวกันเหมือนเพื่อนๆก็คือเติมสระอาแล้วก็เติมคําว่าธรรมมาเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นสัญโยชนะสามประยุตตาธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยสัญโยมีอยู่นะคะส่วนทุติยบทนั้นปฏิเสธด้วยคําว่าวิปพระบาลีก็บอกว่าสัญโยชนะวิปปยุตตาธรรมมานะคะเติมคําว่าวิป ะะสามประโยชน์สัญโยชนะวิปยุตตาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยสัญญามีอยู่นะคะอย่าเพิ่งหลับนะจะจบแล้วข้อชกะที่6คันทะข้อชกะชื่อทุกกะที่สก็คือคันทะสัมประยุตตะทุกกะนั่นเองก็แบ่งออกเป็นปฐมบทเติมสละอาและธรรมมาก็กลายเป็นคันทะสามประยุตตาธรรมมา คันธะสัมปยุตตาธรรมมาแปลเป็นไทยว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยคันถะมีอยู่นะคะทุติยบทเติมคำว่าวิปแทนคำว่าสามก็จะเป็นคันถะวิปยุตตาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยคันถะมีอยู่นะคะนิวรณโคชกะมีทุกกะที่สามชื่อนิวรณะสัมปยุตตะทุกกะ ปฐมบทก็จะต้องเติมสระอาเติมธรรมมาก็จะเป็นนิวรณะสัมปยุตตาธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยนิวรมีอยู่นะคะส่วนทุติยบทนิวรณะวิปยุตตาธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยนิวรมีอยู่นะคะข้อชกะที่8ปารามาศข้อชกะนะคะ มีทุกกะที่สามเรียกว่าปรามาสะสามปยุตตะทุกกะนะคะคแล้วก็ตัวปฐมบทเขาก็จะเป็นปรามาสะสามปยุตตาธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยปรามาสะมีอยู่ส่วนทุติยบทเปลี่ยนเป็นวิปก็จะเป็นปรามาสะวิปยุตตาธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยปรามาสะมีอยู่เอาและ มาถึงตัวที่เป็นอุปทา,านโคจกะนะคะเหมือนเพื่อนๆเ,เลยเขาก็มีชื่อทุกกะที่สามว่าอุปทา,านสัมปยุตตะทุกกะนะคะแล้วก็มีปฐมมบทว่าอุปทา,านสัมปยุตตาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยอุปทา,านมีอยู่นะคะส่วนทุติยบทนั้นก็คืออุปทา,านวิปยุตตาธรรมมานะคะ แปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอุปทานมีอยู่นะคะแล้วก็ตามมาโคชกกะสุดท้ายก็คือกิเลสนะคะคราวน,นี้กิเลสโคกะอ่ามาดูซิว่าวนเขียนผิดไหมกิเลสโคชกกะนะคะทุกกะที่สามจะมีชื่อส่วนตัวว่าสังกิริทะทุกกะอ่าสังกิริทะทุกกะทีนี้ชื่อของ สังกิริธาทุกกะเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นปฐมบทกับทุติยบทโดยที่ว่าปฐมบทเขาจะใช้ว่าสังกิริฐานะคะเติมสระอาเติมธรรมมาสังกิริธาธรรมมาอา่าสังกิริธาธรรมมาเนี่ยก็จะแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายคาวนี้ไม่ใช่ว่าประกอบประกิบเหมือนชาวบ้านนะนะคะ สังกิริฐาธรรมมาจะแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสท,ทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนมีอยู่นะคะเพราะว่าคำว่าสังกิริฐานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโดนกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนเพราะฉะนั้นสังกิริฐาธรรมมานี่จะเป็นสภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสท,ทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนมีอยู่นะคะ ถ้าไปดูในเรื่องติกรรมอธิกาที่เราเราเคยเรียนเนี่ยไอ้ที่ทําให้สมองเราร้อนเนี่ยก็คือพวกอกุศล,ลจิต12เจตสิกยีนั่นเองนะคะแล้วก็ทุติยาบทนะคะทุติยบทก็ปฏิเสธปฐมบทก็จะเป็นอสังกิริฐาธรรมานะคะเห็นไหมคะอสังกิริฐาธรรมาก็แปลตรงข้ามว่าแปลตรงข้ามกับปฐมบท อาสังกิริฐาธรรมาก็จะหมายถึงสภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกกิเลสที่ทําให้เศร้าหมองเร่าร้อนีอยู่นะคะซึ่งสภาวธรรมทั้งหลายที่กิเลสมาทาใหา้ไม่สามารถทําให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้ถ้าเผื่อจาได้ก็คืออ,องค์ธรรมจะเป็นเ,เรื่องกุศลจิตนะคะกุศลจิตยี่สิบวิบากจิตสามหกกริยาจิตยี่สิบเจสามแปดรูปยี่นิพพาน นะพอจําได้เนาะคือ,อันนี้เอเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเรียนในทุกกมาติการนี่ค่ะมันก็คือเรื่องเดียวกับติกกมาติการนั่นเองแต่นํามาเรียงลําดับหรือเรียงวิธีการอีกแนวหนึ่งนะคะถ้าเปิดออยู่ในติกกมาติการเนี่ยจะเป็นบทอีกบทหนึง่งจะเป็นติกะอีกอันหนึ่งที่เป็นสภาวะธรรมที่มีประทมบททุติยบทตัติยบทนะคะเป็นชุด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  แต่ทุกกรรมติกาเนี่ยมีแค่สองหัวข้อว่าอันนึง yes อันนึง no เห็นไหมง,ง่ายง่ายๆก็คือพวกสังกิริฐานี้ก็เหมือนกันในติกะก็เรียนนะคะเดี๋ยวไวเ้เดี๋ยวไว้ว่างๆจะสรุปให้นะคะว่าในทุกกะมาติกานั้นเนาะตรงกับติกะมาติกาสภาวะธรรมอันไหนบ้างอ่าเอามาเทียบกันเลยอ่ะยังน้อยกิเลสเนี่ยได้ละหมดกิเลสที่เราเคย ฟังกันตอนสมัยเรียนติกะมาติกาใช่ไหมบทที่เกี่ยวกับกิเลสเนี่ยก็คือตรงนี้มาโผล่ตรงนี้แต่ในกรณีที่เป็นทุกกะมาติกาเนี่ยเขาจะมาจัดอยู่ในนี้จัดอยู่ในโคชกะเรื่องประกอบไม่ประกอบชื่อไม่ชื่ออารมณ์ไม่อารมณ์ประกอบไม่ประกอบเอาละค่ะอันนี้คือจบจบของทุกกะที่สามทุกกะที่สามที่แสดงเกี่ยวกับประกอบและไม่ประกอบ ยกเว้นเรื่องกิเลสนะ,ะเห็นไหมอันนี้บอกว่าเว้นกิเลสพะกิเลสนี่ไม่ได้หมายความว่าประกอบไม่ประกอบเพระกิเลสเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ทําให้เกิดความเศร้าหมองเร่าร้อนนะคะพวกอกุสลนจิตทั้งหลายแล้วค่ะตาดาวนี่ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะนี่ก็คือเมื่อกี้ค่ะที่เพิ่งพูดจบไปนะคะวันนี้ที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ย จะเป็นเรื่องทุกกะที่1นะคะทุกกะที่1ทุกกะที่2ทุกกะที่สามเห็นไหมคะทุกกะสรุปแล้วทุกกะที่1นะคะชื่อไม่ชื่ออ่าชื่อไม่ชื่อชื่อนี้คือปฐมบทไม่ชื่อนี้คือทุติยบทนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสภาวะธรรมที่แบบว่าไปด้วยกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาแค่3 3มสามข้อจกกะเท่านั้นนะคะชื่อไม่ชื่อเพราะฉะนั้น ชื่อไม่ชื่อถ้าเผื่อเราจะดูว่าเอ๊ปะปฐมบททุติยบทเป็นอะไรเราก็ต้องไล่แล้วว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรถ้าเผื่อเราพูดถึงเหตุนะคะชื่อไม่ชื่อถ้าเผื่อเป็นเรื่องเหตุนะ,ะเหตุทุกข์ก็ให้เป็นชื่อเหตุมันก็จะเป็นเหตุต ah, ูรมมาณเหตุตูทมมาอ่าถ้าเป็นเรื่องอาสวะก็จะเป็น no อาสวะรรมาโนอาสวะรรมาอถ้าเป็นโอคะก็โอคารรมาโนโอคาธรรมาเห็นไหมคะ ชื่อไม่ชื่อไปเดวกกันหมดแล้วถ้าเกิดเราไล่จนหมดจนครบหมดจนถึงอุปทานเป็นอุปทานทุกกะก็เป็นอุปทานาธรรมาโน,โน,โน,านะะอุปทานาธรรมาผู้ถูกหรือปค่ะอุปทานนี่จะเป็นชื่อนี้อ่าใช่ไหมคะอุปทานาธรรมาโนอุปทานธรรมานี่คือทุกทกะที่หนึ่งเนาะทุกกะที่หนึ่งก็คือเป็นคู่คู่ชื่อไม่ชื่อนะคะก็เป็นชื่อ แล้วก็ไม่ชื่อก็เติมคำปฏิเสธไปนะคะเหตุธรรมมานะเหตุธรรมมาอาศวธรรมมาโนอาศวธรรมมาโอคาธรรมมาโนโอคาธรรมมาโยคาธรรมมาโนโยคาธรรมมาสัญโยชนาธรรมมาโนสัญโยชนาโนสัญโยชนาธรรมมาคันธาธรรมมา คันถาทมโนคันถารรมมานิวรนารรมมาโนนิวรนารรมมาปรามาสารรมมาโนปรามาสารรมมาอุปาทานารรมาโนอุปทานารรมมากิเลสารรมาโนกิเลสารรมมาอันนี้คือพระบาลีปฐมบทและทุตเยียบทของทุกกะที่หนึ่งเมื่อกี้ถ้าเกิดอ่านผิดทวงด้วยนะคะบางทีเบอร์เบอร์อ่านไปอ่านมาเปอไปนะคะ ส่วนทุก,กะที่2เน้นเรื่องอารมณ์ไม่อารมณ์นะคะอารมณ์ไม่อารมณ์ <Quiz! S 1> เพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นชื่อพระบาลีก็เป็นอารมณ์กับไม่อารมณ์ยกเว้นหมวดที่เป็นเหตุนะคะเหตุจะใช้คําว่ามีนะฮะสเหตุก,กะสเหตุก,กะมีกับไม่มีแต่อันอื่นจะเป็นอารมณ์กับไม่อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทุก,กะที่2ก็จะเป็นสเหตุกาธรรมาอเหตุกาธรรมา สัสวาธรรมมาอนาสวาธรรมมาโอคาณิยาธรรมมาอะโอคาณิยาธรรมมาโยคาณิยาธรรมมาอะโยคาณิยาธรรมมาสัญโยชนิยาธรรมมาอะสัญโยชนิยาธรรมมาคันธานิยาธรรมมาอะคันธานิยาธรรมมานิวรณิยาธรรมมาอานิวรณิยาธรรมมาปรามัฏฐารมาอะปรามัฏฐารมาอุปาธานิยาธรรมมา อนุปาทานิยธรรมมาสังกิเลสิกาธรรมมาอสังกิเลสิกาธรรมมาอ่าอ่าค่ะส่วนทุกกะที่สามเรื่องประกอบกับไม่ประกอบนะคะก็จะเป็นเหตุสัมปยุตตาธรรมมาเหตุวิปยุตตาธรรมมานี่คือคำบาลีของปฐมบทและทุติยบทนะคะของทุกกะที่สามอาชะวะสัมปยุตตาธรรมมา อาสวะวิปยุตตาธรรมาโอคะสามปยุตตาธรรมาโอคะวิปยุตตาธรรมาโยคะสามปยุตตาธรรมาโยคะวิปยุตตาธรรมาสัญโยชนะสามยุตตาธรรมาสัญโยชนะวิปยุตตาธรรมาแล้วก็คันถาสามปยุตตาธรรมาคันถาวิปยุตตาธรรมาเห็นไหมคะ นิวรณะสัมปยุตตาธรรมานิวรณะวิปยุตตาธรรมาปารามะสัมปยุตตาธรรมาปารามะวิปยุตตาธรรมาอุปาทานสัมปยุตตาธรรมาอุปาทานวิปยุตตาธรรมาและวพิเศษสุดก็คือหมวดกิเลสก็จะเป็นสังกิริฐาธรรมาอสังกิริฐาธรรมาเห็นไหมคะชื่อพวกนี้ค่ะเป็นชื่อที่เป็นพระบาลี ซึ่งเราถ้าเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องท่องเลยเราก็ค่อยๆไล่ชื่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือสรุปแล้วก็จะเป็นหน้านี้แหละเนี่แหละมีแค่นี้เองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกกะที่หนึ่งทุกกะที่หนึ่งชื่อไม่ชื่อนะคะชื่อไม่ชื่อประกอบไม่ประกอบเออชื่อไม่ชื่ออารมณ์ไม่อารมณ์ประกอบไม่ประกอบก็จะเป็นเช่นนี้แหละ สรุปแล้ววันนี้สามทุกกะแรกเอพอจะเข้าใจไหมคะมีคำถามอะไรไม่เอ่ยเอาแค่นี้ก่อนเข้าใจค่ะละเอียดมากคะ่ะขอบอค<ะ>ุณมากทีนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนเรียนไปแล้วอ๋ยเดี๋ยวอยู่ไหนหนาะอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะขอโทษนะคะจำหน้าไม่ได้ต้องสไลด์เร็วหน่อยอ๋ออ่ะ เวลาที่เราไปเจอผังนี้ตอนแรกๆเราอาจจะเอามือกุมคำแบบโอ้ยตายแล้ว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 ,ลวจ,ะจ,จะจำจะจําได้หมดไหมจะเข้าใจได้หมดไหมนี่ยค่ะผังพวกนี้นะไม่ต้องตกใจเลยอือฮึนี่คือสิ่งที่เมื่อกี้เราดูกันเห็นไหมคะเห็นไหมนี่ยใจเย็นๆค่อยๆไล่ไปเพราะมันจะมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยตึ๊ด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 อันนี้คือชื่อทุกกะทั้งหมดนะคะ นี่เป็นชื่อทุกกะทั้งหมดแล้วก็เวลาที่เป็นชื่อปฐมบทกับทุตียบทเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวขอโทษนะคะสไลด์เรหน่อยอ่าเสร็จแล้วก็จํารูปนี้เอาไว้นะรูปนี้จะบอกว่าเวลาที่แต่ละทุกกะแต่ละทุกกะที่แบบเหตุทุกกะหกหกหัวข้อเนี่ยเวลาหกหัวข้อเวลาเขาแยกเนี่ยทั้งหกเนี่ยเขาจะลงแพทเทิร์นแบบนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของ ทุกกะไหนก็ตามเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยหกสิบเอ็ดทุกกะเนี่ยชื่อไม่ชื่อทุกกะที่หนึ่งจำไว้เลยนะคะถ้าเป็นทุกกะที่หนึ่งเนี่ยปฐมบทกับทุติยบทเนี่ยชื่อไม่ชื่ออารมณ์ไม่อารมณ์ประกอบไม่ประกอบนะนะคะก็คือปฐมบทกับทุติยบทเป็นแบบนี้นะคะที่เพื่อนเเข้ามาเต้นนะคะชื่อไม่ชื่ออารมณ์ไม่อารมณ์ประกอบไม่ประกอบชื่ออารมณ์อารมณ์ไม่ชื่อ ชื่อประกอบประกอบไม่ชื่อไม่ประกอบเป็นอารมณ์ไม่ประกอบไม่อารมณ์แล้วก็เวลาที่ปฏิเสธนะคะเวลาที่ดูคําบาลีนะคะชื่อตรงที่ปฐมบทเนี่ยมันเป็นชื่อเดียวกันเป็นพระบาลีเดียวกันกับชื่อทุกกะและเติมสระอาและมีคําว่าธรรมมานะคะเพราะฉะนั้นปฐมมบทเป็นอะไรก็ตามทุติยบทเนี่ยให้ปฏิเสธด้วยการที่เติมนอนหนูหรือไม่ก็เติมคําว่า โนโอนไปข้างหน้าปฐมบทนะคะแล้วถ้าเปิดเป็นทุกกะที่สองไม่เป็นไม่อารมณ์เนี่ยก็ให้เติมอ่าไม่ก็เติมอโนเข้าไปแปลว่าปฏิเสธถ้าเป็นทุกกะที่สามก็คือตัดคําว่าสามออกไปแล้วเติมคําว่าวิบเข้าไปเห็นไหมคะมก็ปฏิเสธแล้วและเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพูดถึงทุกกะที่สี่ห้าหกนะก็จะทํานองเดียวกันทุกกะที่สี่นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคราวนี้เอาหนึ่งมาบวกสอง เพราะฉะนั้นก็จะเป็นชื่อและอารมณ์เพราะฉะนั้นสภาวะธรรมเนี่ยจะเป็นสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีชื่อว่าตึ๊ดตึดตึดและมีและเป็นอารมณ์ด้วยเป็นอารมณ์ตึ๊ดตึดตึดด้วยนะคะและส่วนที่เป็นทุติยบทก็จะปฏิเสธปฏิเสธว่าเป็นอารมณ์แต่ไม่ชื่อโดยจะมีคําศัพท์นโอโนอยู่ในภาษาบาลีนะคะจะมีแทรกอยู่ซึ่งทําให้เรารู้ว่า โอ้อันนี้เป็นการปฏิเสธปฐมบทนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือทุติยบทมีคำว่า no แล้วก็ถ้าเผื่อเจอทุกกะที่5นะคะจะเป็นเรื่องเอามาบวกกันมีคำว่าและนะคะก็คืออันนี้จะเป็นชุดที่เป็นมิสกะทุกกะที่เป็นอนุโลมทุกกะก็คือชื่อและประกอบก็คือข้อหนึ่งบวกข้อสามนะชื่อและประกอบนะคะ และเวลาที่เป็นทุติยบทก็จะปฏิเสธว่าถึงจะประกอบแต่ไม่ชื่อนะก็จะมีบางเรื่องสภาวะว่าทำบางอย่างว่าเเช่นว่าไม่ชื่อว่าเหตุแต่ประกอบด้วยเหตุนะจะมีมายึกยักนิดหน่อยโดยจะมีคำบาลีว่า n นโนอยู่ในคำบาลีที่เป็นทุติยบทนะคะแล้วก็ทุกกะที่หกนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ประกอบเป็นอารมณ์นะคะไม่ประกอบแต่เป็นอารมณ์ แล้วก็ตัวทุติยบทก็จะปฏิเสธว่าไม่ประกอบไม่อารมณ์มีคําว่าอะนะคะพระฉะนัรนสี่ห้าหกเนี่ยจะเป็นทํานองเดียวกันกันกบทุกกะที่หนึ่งสองสามต่างกันตรงที่ว่าสี่ห้าหกนี้จะเป็นการที่นําข้อความมาเชื่อมนะคะมีทั้งสอดคล้องกันที่เรียกว่าอนุโลมทุกกะแล้วก็มีทั้งที่ขัดแย้งมีคําว่าแต่เป็นอันนี้นะแต่อย่างนี้นะยึกยักนิดหน่อย อันนั้นก็จะเรียกว่าพยาติเรกทุกกะนั่นเองนะคะก็คืออันนี้นี่ค่ะอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือที่อยู่ในแบบฝึกหัดของเราทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรียงแบบนี้ค่ะมันจะเรียงอย่างนี้เห็นไหมคะเยอะๆอ,อ,อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอ่านอ่านจากหน้านี้เราบอกว่าโอ้โหฉันจะจําได้ไหมเนี่ยแต่และอันเนี่ยจะต้องทอง่องยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ที่วันทําก็คือว่าเอามาแยกให้ดูนะคะ ว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีคู่กันเป็นเซตเซตวันนี้จบไปแล้วสามสามทุกะเห็นไหมคะอาสวะโนอาสวะสาสวะอนาสวะอาสวะสามประยุตตาธรรมาอาสวะวิประยุตตาธรรมานี่ค่ะตึงตึงตึงอ่าวันนี้จบลงด้วยรูปนี้หมดแล้วค่ะวันนี้วันนี้ไม่ไม่มีอะไรลวค่ะ เอาแค่ okay. สามทุกกะให้เคลียร์เคียกันเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวพอต่อสี่ห้าหกเนี้ยจะรู้สึกว่าอ๋อมันก็ทำนองเดียวกันนะคะส่วนรายละเอียดว่าเอสภาวะธรรมอย่างนี้ไปว่าอย่างนี้องค์ธรรมคืออันนี้อันเนี้ยนั่นเป็นรายละเอียดนะคะเป็นรายละเอียดเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะทบทวนได้มากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆก็เออไม่ค่อยอยากทบทวนเยอะมากอะ่ะเพราะเพราะลงลึกแนละ้วมันเยอะเนื้อหาเยอะ,ะคะ่ะ เอาเฉพาะประเด็นหลักๆอย่างนี้ดีกว่าส่วนรายละเอียดเนี่ยเราสามารถเรียนได้นะคะเรียนจากอาจารย์สันน่ดีที่สุดละนะคะใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยฟังกันเบลอรหรือเปล่าคะหลับเรี่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องร้องเพลงแบบพี่อ้วนแล้วล่ะชื่อไม่ชื่อเต้นัดเต้นจะได้ไม่ง่วงใช่ <laughs> เขาจะมี <laughs> ใช่ แต่แต่พี่ว่า<ด>พี่ว่าเต้น <โด S 1> ไม่ค่อยเป็น<ด>อุย้ยอุ้ยขอโทษค่ะน,นี่มันจากไหนอืานะคะผิดหน้าจอนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ได้สาระบ้างนะคะแต่ว่าคุณอ้วนค<า>่ะอาจารย์สอนเต้นคือพี่อรไทยคะ่ะใครเต้นไม่เป็นไปถามพี่อรไทยได้ เดี๋ยวต้องปดูคลิปนะคะเดี๋ยวต้องไปดูะคลิปเดี๋ยว <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวให้ทุกคนไปทบทวนนะคะคําว่าชื่อไม่ชื่ออารมณ์ไม่อารมณ์อันนี้ก็คือเราจะพูดถึงสภาวะของปฐมบทและทุติยบทที่มันย้อนแยงกันชื่อไม่ชื่อถ้าถ้าอยู่อยู่พูดว่าชื่อไม่ชื่อปุ๊บทุกคนจะต้องคิดให้ได้นะคะชื่อไม่ชื่อคืออะไรคือทุกกะที่หนึ่งทุกกะที่หนึ่งปฐมบทและทุติยบท ทุกกัที่หนึ่งคือชื่อปฐมบทนะคะทุติยบทคือไม่ชื่อชื่อไม่ชื่อคือทุกกัดที่หนึ่งพออันที่สองพอเต้นอารมณ์ไม่อารมณ์ต้องนึกถึงทุกกัดที่สองละปฐมบทปกับทุติยบทเนาะของกิเลสออะไรนะคะไม่เปอาจารย์ว่านั้นก็ตามเลยค่ะได้เลยคะ่ะใน ทุกขะที่สามของกิเลสกิเลสคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรูปนะคะไม่ต้องขึ้นก็ได้ครับไม่เป็นไรในทุกกะของกิเลสนะคะกิเลสกิเลสไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านค่ะที่เป็นประสมบทกับทุติยบทค่ะสังกิเลสแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังอีกสักครั้งครับอ่านะคะกิเลสะโคชกะนะคะทุกกะที่สามจะชื่อว่าสังกิริทะทุกกะนะคะ สังกิริธาทุกข์ตัวที่เป็นปฐมบทนะคะเขาจะไม่ได้ลงลอกว่าชื่อไม่ชื่ออะนะคะเอ,อ้ยไม่ใช่ค่ะเขาจะไม่ลงลอกว่าประกอบไม่ประกอบเขาจะเป็นปฐมบทจะเป็นสังกิริธาธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสท,ทําให้เศร้าหมองเร่าร้อนมีอยู่นะคะถูกกิเลสท,ทําให้เศร้าหมองเร่าร้อนมีอยู่มันคืออะไรคะมันคือสภาวะธรรมทั้งหลายมันคือ จิตที่เป็นอากุศลทั้ง12ดวงนะคะอากุศลจิต12แล้วก็เจตสิกยี่ิบเนี่คือองค์ธรรมของสังกิริฐาธรรมมาที่เป็นปฐมบทนะคะส่วนทุติยบทนะั้นจะเป็นทุติยบทจะเป็นอสังกิริฐาธรรมมานะคะปฏิเสธปฐมบทนะคะอสังกิริฐาธรรมมาคำแปลคือสภาวะธรรมทั้งหลายคราวนี้ ไม่ถูกกิเลสท,ทาให้เศร้าหมองเร่าร้อนโอ้กิเลสเธอไม่ต้องมาหรอกจก้ะจะไม่ถูกทําให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นอสังกิริถาธรรมมาเนี่ยองธรรมท่านก็จะหมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพานทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวกับอกุศลนั่นก็คือกุศลจิตยีิบเอ็ดดวงนะคะวิบากจิตสา กิริยาจิต20แล้วก็เจตสิก38รวมทั้งรูป28แ,และนิพานพวกนี้จะเป็นองค์ธรรมทั้งหมดของอสังกิริฐาธรรมะที่ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนโอเคนะคะ yeah. ขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ดูหนะ้าห้องนะคะแต่เมื่อกี้ทำทาสไลด์บางอันสะกดผิดสะกดถูกไปนะคะ ขออภัยด้วยเดี๋ยวไปแก้ไขก่อนสำหรับวันนีม้มีตรงไหนที่รู้สึกว่าไม่เข้าใจหรือว่าพูดพูดเร็วไปอะไรเนี่ยถ้าพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะคะพยายามอ่านอ่านแล้วก็พูดให้ช้าๆอยู่นะคะมีคำถามไหมเอ่ยจะบายสามแล้ว คุณเบนชลักคะคุณเบนชลักเปิดหน้าจอให้ให้ดูอยู่ละคะคุณเบนชลักตอนนี้พี่เห็นหน้าจอคุณเบนชลักด้วยละมาแช์หน้าจอคนอื่นไม่ทราบเห็นหรือเปล่าคะไม่ว่านึกว่าเอ๊ะโทรศัพท์เรเป็นอะไรพอเข้ามาหน้านี้มันเป็น่อะไรไม่รู้คุณเบนชลักมาแชร์สกรีนนะคะคุณเบนชลักคะความลับของคุณออกมาหน้าจอ พี่กแ็แบบเอ๊ะพี่ปิดหน้าจอแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะคะหวังว่าการทบทวนวันนี้พอจะทำให้ทุกๆคนหายใจคล่องขึ้นนะคะว่าเฮ้อถุตาบทเฮ้อทุติยบทชื่อไม่ชื่อแปลว่าอย่างนี้นี่เองที่เข้ามาเต้นๆก,กันนะคะนะคะเรา เราไม่รีบนะคะห้องนี้ก็ค่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆว่าเออเองตรงนี้แปลว่านี้เดี๋ยวคราวหน้าก็พูดซ้ําอีกะค่ะพูดทบทวนอีกย้ําตรงนี้ไปเลยจะได้เข้าใจที่มาที่ไปและเวลาเรียนเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาลีหรือว่าคําแปลเนี่ยมันเยอะมากนะคะก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะอาจารย์เทพฤทธิ์ อาจารย์มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะตวบัดดีครับแอบฟังอยู่เรื่องหลังรู้สึกว่าหลับกันหรือหลับกันหรือเปล่าไม่ทราบครับอุ่นกับพูดไปเรื่อยๆไม่ทันดูหน้าจอโมดแต่ดูสไลด์ของตัวเองได้คะ่ะอนนุ๊ยฝนตกฝนตกซะแล้วหน,น้าฝนนะคะ วันนี้แบบเป็นการเป็นงานเลยไม่ได้พูดเล่นเลยเหมนปกติจะแบบมีหยุดคุยหยุดเบรกเมื่อกี้ลืมค่ะกลัวหลุดกลัวหลุดจากเาที่เตรียมเอาไว้เลยไม่ได้บอกว่า <c oughs> ให้พักครึ่งไปวิ่งเล่นกันก่อนเลยไม่ได้พักกันเลยนะคะ <c oughs> ขออภัยด้วยนั่งฟังกันเพลินเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรูปภาพสไลด์ต่างๆจะตามไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องบีก็จะทํา ทำระบบเสียงและภาพตามไปให้อีกทีหนึ่งนะคะก็ขอให้เพื่อนๆก็ทำใจให้สบายๆเรียนมาติก,กาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ว่าเราเรียนมาแล้วอะติก,กะมาติกานี่ยุ่งยากกว่านี้ต้องเยอะเรายังผ่านได้เนาะต้องสามบทสภาวะธรรมคนละเรื่องกันเลยแต่อันนี้ทุกกามาติกาเนี่ยสภาวธรรมเป็นแบบว่าเป๊ะ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  ท้ายกันหมดเลยเห็นไหมคะถึงจะมีเยอะเออมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะค่อยๆค่อยๆทำความเข้าใจกันไปเนาะเอาแล้วคะ่ะมีใครถามอะไรไม่เอ่ยอไม่มีนะคะถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็สมควรเกิเวลาขออนุญ,ญาตนะคะเรามาสวมดมนต์กันก่อนจบนะอารหังสัมมาสัมพุทโธพักะวา พุทธังพระควรังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควตาธรรมโมธรรมมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระควตโตซาวกัังโคสังคังนามามิสัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบนซึ่งกันและกันเลยอันนี้ค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานานปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นภาวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญายาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดครุอาจารย์คุณนางอาหารวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพนะคะขอความเจริญทางปัญญาจงมีแต่ท่านทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ขอให้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาก่อนอค่ะค่ะ